ครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่เวกัสไทยแลนด์นะครับวันนี้มาเจอกันวันศุกร์ที่21เมษายน2566นะครับวันนี้อยู่กับทางอาจารย์ศิโรจน์ครับไพบูลย์นะครับคุณชูวัฒน์เรื่องศิริสุขและผมการคงเกษมสัตยาประเสริฐนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านสวัสดีครับครับเมื่อสักครู่นี้รายการชูเกอร์ฟรีคุยเรื่องอะไรไปคุยเรื่องโพลคุยเรื่องโพลแล้วโค้งสุดท้ายอารมณ์คนและการพิจารณาครับมันจะมาจากเรื่องอะไรซึ่งผมก็ชี้ว่าการตัดสินใจเรื่องจะเลือกใครอาจจะมีประเด็นเรื่องเชิงยุทธศาสตร์เลือกใครตายอยู่ไหมอะไรเงี้ยมาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ควรจะต้องคิดแน่ในเรื่องโค้งสุดท้ายนี้ครับตอนนี้เหลืออีก23วันครับนะครับก็ยังไม่โค้งสุดท้ายนะจริงๆแล้วนะมันนานเหมือนกันเนาะเนี่ยเราขึ้นให้เห็น23วันเราจะนับแต่ว่าคนรอบตัวเนี่ยมันเริ่มถามแล้วไงว่าคนรอบตัวเริ่มถามเลือกใครดีเลือกใครดีเลือกใครดีอ๋อมาถามพี่ด้วยเออแปลว่าคนมันเริ่มรู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วครับแต่ว่าพอคนมาถามพี่ปุ๊บพี่ก็สามารถก็เจ็บจับสัญญาณใช่ไหมเราเป็นนักข่าวก็จับสัญญาณว่าเฮ้ยแปลว่าคนมันอยากจะรู้แล้วว่าสถานการณ์การเลือกเนี่ยต่อไปนี้มันจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็แบบติดธรรมเนียมเก่าอยู่มันเลยยังไม่กล้าฟันธงครับนะฮะก่อนเข้ารายการเมื่อกี้คุยกันเรื่องเยาวราชนะครับเป็นผมเนี่ยนั่งเคี้ยวเส้นบะหมี่กินลูกชิ้นอยู่ดีๆแล้วมันยังไม่หมดจานแล้วมีคนมาเบรกเนี่ยมันอารมณ์เสียเหมือนกันนะอารมณ์เสียเพราะอากาศร้อนอ้าวเหรอไม่แล้วมันมีคนมาขัดจังหวะนี่มันหงุดหงิดไหมมันก็น่าหงุดหงิดนะคนขัดจังหวะมันต้องดูว่าใครไงคือ คนที่เป็นตัวขัดจังหวะกับคนที่บอกว่ามีคนมาขัดจังหวะมันคนละคนอย่างเงี้ย ไม่รู้หงุดหงิดเพราะหงุดหงิดว่าไอ้คนที่มาบอกหรือเปล่าว่าเฮ้ยท่านจะมีคนมาหาก็เลยหงุดหงิดว่ากูกำลังกินอยู่บอกตอนกินเสร็จได้ไหมแต่เข้าใจว่าคุณประยุทธ์ก็เดินออกจากร้านเลยทันทีนะจ่ายตังค์หรือยังไม่รู้เอออาจจะมีทีมงานไม่ได้ใส่เสื้อพักไงแต่คนเราไปกินตังค์จ่ายเงินไม่ได้กินเยาวราชแล้วใส่เสื้อแจ็คเก็ตนี่ก็แปลกนะคนเป็นนักการเมืองนี่ชีวิตมันมีอะไรแปลกๆเยอะนะมันร้อนใช่ไหมกินข้าวตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นต้องใส่แจ็คเก็ตอากาศนี้มีใครขอโทษนะครับทั้งสองท่านบ้าใส่แจ็คเก็ตไปกินข้าวกันไหมครับไม่พวกไรเดอร์เขาใส่แจ็คเก็ตกันอันนั้นอาชีพเขาไงอันนั้นเขาต้องโชว์ไงแต่คนปกติแจ็คเก็ตมันต้องดูมันเป็นอาจจะเป็นแจ็คเก็ตกันแดดไม่แต่เราพูดถึงนักการเมืองไงเขาอาจจะกันแดดกันกลางคืนเนี่ยนะอาจจะมีระบายความเยาวราชสองทุ่มมีแดดนะครับไปขอเขามาเราอยู่ประเทศเดียวกันคือแบบใส่มาตั้งแต่เช้าไงเขามีกิจกรรมอะไรเงี้ยไม่รู้อะถอดไม่ได้ครับไม่รู้หรอกเราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรแต่เขาก็ใส่กันทุกคนไงก็ผมก็เรียกว่าแปลกไงกลางคืนกินข้าวใส่แจ็คเก็ตน่ะคือถ้าเป็นอาชีพแกร็บอันนั้นอีกเรื่องนึงใช่ไหมแต่นักการเมืองใส่ผมว่าเขาเป็นอะไรอาชีพเนี้ยเขาแต่สุดท้ายก็กินได้แป๊บเดียวก็ต้องไปเขาทำเสื้อที่มีโลโก้พรรคเป็นเสื้อยืดไม่ได้อะทำไมต้องเป็นแจ็คเก็ตนะผมไม่เข้าใจมีเขามีเออก็ใส่มีสีน้ำเงินก็ใส่เสื้อยืดไปดิใช่ไหมไม่ต้องมีแจ็คเก็ตก็ได้ถ้าอย่างนั้นอันนี้อาจจะแนะนำเขาไปแต่เขาอาจจะบอกว่าก็กูไม่ร้อนไม่ไรเลยผมไม่ร้อนหัวเหินรีบเลยอะเคยเห็นบิ๊กตู่ใส่เสื้อยืดไหมอาจจะทีเชิดไม่เห็นนะถ้าถามไม่เคยเคยเห็นแต่คุณพีรพันธ์อย่างเงี้ยเคยแต่ผู้ใหญ่รุ่นนั้นน่ะบางคนไม่กล้าใส่นะจะยืดเลยนะเออทำไมไม่กล้าใส่เขาต้องใส่แบบโปโลอะไรเงี้ยยืดแต่มีปกนิดนึงเขาดูอาจจะเขาไม่สุภาพเอออะไรเงี้ยเขาดูรู้สึกไม่เนียบแต่หาเสียงไงไม่เป็นไรมั้งช่วงหาเสียงทุกคนทำทุกอย่างได้หมดครับนะฮะเห็นหมาผ่านก็ยังไหว้ได้ครับอันนี้เดี๋ยวพาไปดูข่าวนี้เดี๋ยวเบรกหน้าดีกว่านะฮะเริ่มด้วยข่าวคุณประยุทธ์เลยเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะปิดเสียลมครับปิดช่องหนีไปซะนะครับมีเรื่องนึงที่เมื่อวานนี้ทางเพื่อไทยเขาแถลงใช่ไหมครับโดยทางคุณหมอพรหมบินเลิศสุริเดชซึ่งเป็นประธานนโยบายของพรรคเนี่ยนะครับก็คือเรื่องค่าไฟหลังจากที่คุณหิมาลัยก็คือคนเดียวที่ไปกระซิบบอกคุณประยุทธ์ให้ออกจากร้านนี่แหละนะฮะโพสต์เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของสาเหตุที่ค่าไฟแพงเนื่องจากสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้นไปทำสัมปทานเอาไว้กับบริษัทพลังงานได้ทำสัญญาสัมปทานเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นผลผูกพันมาถึงปัจจุบันใช่ไหมฮะซึ่งปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางเพื่อไทยก็ชี้แจงนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะทางคุณหมอพรหมินเนี่ยนะครับและคุณศึกสิทธิ์ศรีจอมขวัญซึ่งเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคนะครับแถลงข่าวนะครับคุณหมอพรหมินเนี่ยพูดถึงเรื่องกรณีค่าไฟแพงนะครับเอาไว้ในหลายๆประเด็นนะครับเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้อย่างเช่นนะครับระบบการคิดในโครงสร้างพลังงานเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นการส่งผ่านไปให้ประชาชนเท่านั้นโยนให้ประชาชนรับไม่ได้คิดถึงประสิทธิภาพในการบริหารอันนี้หมายถึงวิจารณ์ในประสิทธิภาพของการบริหารของรัฐบาลนี้สองคือค่าพร้อมจ่ายเนี่ยปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตเกินความต้องการใช้จริง 54% นะฮะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเกณฑ์ที่เขาตั้งเอาไว้อยู่ที่ 15% เท่านั้นเองแสดงว่าพอมันมีกำลังไฟฟ้าสำรองในสูงขนาดนี้เนี่ยนะฮะต้นทุนต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งหนึ่งนั้นคือค่าพร้อมจ่ายซึ่งมันไปสะท้อนอยู่ในพวกค่า FT อะไรต่างๆในบินค่าไฟของคุณผู้ชมเนี่ยมันก็เลยสูงขึ้นไปด้วยนะครับ 15% นะครับมาจากการที่
ปกติทุกปีจะมีโรงไฟฟ้าทั้งหมดที่ต้องหยุดการผลิต1เดือนในแต่ละปีจะเปิดกำลังการผลิตเต็มที่จะมีไฟฟ้าสำรองแต่ว่าตอนนี้ไฟฟ้าเกิน 54% แล้วซึ่งไอ้ค่าพร้อมจ่ายที่ว่านี้ผูกพันกับข้อสัญญาของผู้ผลิตไฟฟ้าซึ่งทางคุณหมอพรหมินยอมรับว่าไม่ง่ายแต่รัฐต้องผ่อนปรนหาวิธีการจัดการมั่นใจว่าเพื่อไทยนั้นมีศักยภาพที่สามารถทำได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้มีอีกประเด็นนึงคือข้อที่3นะฮะโครงสร้างการบริหารค่าไฟปัจจุบันโรงไฟฟ้าผลิตอยู่ 60% สายไฟอีก 25% เข้าใจว่าต้นทุนนะฮะของสายส่งเนี่ย 25% รวมแล้วเป็น 85% ที่เหลือเนี่ยเป็นสำรองอีก 15% กรณีหยุดผลิต1เดือนตามการบำรุงรักษาซึ่งเป็นโครงสร้างปกติหากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะกระจายออกไปให้ใกล้กับความต้องการหมายถึงว่าค่าสายส่งค่าบริหารสายส่งทั้งหมดเนี่ยจะสามารถประหยัดในส่วนนี้ 25% ครับนั่นหมายความว่าก็จะผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และอื่นๆที่ทำให้ค่าไฟถูกลงได้คือไปผลิตในพื้นที่ครับเพื่อที่ทำให้การบริหารสายส่งมันถูกลงคือสายส่งเนี่ยถ้าเรียนฟิสิกส์พื้นฐานคือมันจะมีการสูญเสียระหว่างส่งไฟฟ้าผมจำได้อ๋อมันความรู้ม.4 ครับพี่สายวิทย์ป่ะพี่สายวิทย์ก็เหมือนผมก็สายวิทย์กับผมลืมเหมือนน้ำอ่ะยิ่งส่งไกลคุณต้องมีค่าท่อค่าดูแลครับแต่ก็แปลว่าต้องมีการทำโรงไฟฟ้าเพิ่มใช่ไหมครับมันก็จะต้องเป็นประเด็นใหม่ของการพัฒนาโรงไฟฟ้าให้มีขนาดเล็กลงนะครับหรือว่าประชาชนจะสามารถทำโซลาร์เซลล์ต่างๆได้หรือเปล่านะทิศทางมันก็จะเปลี่ยนไปในแง่การกินนโยบายที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราเน้นการทำโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ครับเพราะขนาดใหญ่เนี่ยเจ้าสัวที่ทำพลังงานมันได้ตังค์เยอะนะครับถ้าเกิดทำขนาดเล็กเนี่ยนะครับก็โอกาสที่เจ้าสัวพลังงานจะได้ตังค์แบบก้อนใหญ่มันก็น้อยแล้วรายย่อยก็จะเข้ามาแข่งได้มากจริงๆเรื่องของการให้เอกชนทำโรงไฟฟ้าเนี่ยต้องพูดว่ามันพูดกันมาเยอะตั้งแต่สมัยพลเอกชาติชายเป็นนายกตั้งแต่ปี3132นะครับยุคนั้นอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนทวันนะครับอาจารย์พันศักดิ์บุญยรัตน์หรือคนอื่นๆเนี่ยพยายามจะผลักดันนะครับแต่ว่า30ปีผ่านไปเนี่ยเรายังต้องพูดเรื่องนี้อยู่เพราะว่า1ก็คือในอดีตการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่ค่อยยอมส่วนปัจจุบันเนี่ยก็คือเจ้าสัวรายใหญ่ที่ทำไฟฟ้าขายเนี่ยเข้าถึงผู้มีอำนาจได้เยอะก็ไม่ค่อยอยากทำนโยบายนี้นะครับอยากจะผูกขาดต่อไปครับนะครับที่จริงคุณศึกษิษฐ์เนี่ยนะครับได้พูดเพิ่มเติมนะครับเสริมจากเมื่อสักครู่นี้ว่าทำไมค่าไฟแพงในตอนนี้แต่ว่าไปพูดในประเด็นที่คุณหิมาลัยนั้นมีการโพสต์นะครับคือเศรษฐกิจในตอนนั้นเนี่ยมันโตปีนึงนี่นะฮะมัน 6-7% โดยประมาณ GDP อยู่ที่ประมาณ 7% เพราะฉะนั้นการมีไฟฟ้าสำรองเอาไว้ในการรองรับนะฮะในช่วงที่ประเทศไทยเศรษฐกิจกำลังเติบโตนะอุตสาหกรรมกำลังเติบโตเพราะภาคอุตสาหกรรมก็ใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะสัดส่วนเยอะที่สุดไหมนะครับมันก็เป็นเหตุผลนะตอนนั้นแต่ทีนี้คุณมีอำนาจอยู่9ปีนะฮะอยู่ในอำนาจคสช.มา5ปีเนี่ยนะฮะซึ่งมีกฎหมายมาตรา44ที่มันพิเศษมากแก้อะไรก็ได้รื้ออะไรก็ได้เนี่ยก็เขาจ้องจะรื้อตอนแรกครับกลายเป็นว่าแต่เขารื้อได้แค่นั้นว่าศาลปกครองไปย้ายกับบอร์ดออกใช่ไหมแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ไม่รื้อเฉยเลยก็อนุมัติกันไปตามนั้นเสร็จปุ๊บอนุมัติเพิ่มอีกครับไตรมาสสุดท้ายคืออนุมัติอีก 5,000 ไปแล้วบวกอีก 3,000 8,000 ย้ำอีกทีครับสมัยยิ่งรัก 5,000 ใช่มั้ยไม่เกินกว่าใช่ 5,000 โดยประมาณ 5,000 เศษๆไตรมาสสุดท้ายคุณไปบวกอีก 5,000 นั้นไม่ได้เลิกนะฮะก็แปลว่ามันใช้ได้ใช่ไหมแปลว่ามันเป็นไปตามการเติบโตใช่มั้ยแต่คุณไปเพิ่มอีกมาเท่าไหร่ครับไปซื้อไฟฟ้าจากลาวอีกเท่าไหร่ใช่แล้วก็ล่าสุดก็ยังใช่มั้ยจะมีการเปิดนะฮะเรื่องของโรงไฟฟ้าใหม่อีก3โรงใช่มั้ยครับแล้วก็อย่างช่วงโควิดเค้ายกตัวอย่างเนี่ยนะครับมีการปิดโรงไฟฟ้าไป7-9โรงจากทั้งหมด12นะครับแต่ว่ารัฐยังต้องจ่ายเงินในส่วนนี้นะครับและทีนี้ภาระมันก็ต้องไปอยู่ที่ประชาชนนะครับเรื่องจ่ายเงินมันต้องจ่ายอยู่แล้วมันเป็นไปตามสัญญาที่ไปตกลงกับเขาไว้ใช่ไหมเขาก็ต้องลงทุนขนาดใหญ่เขาก็มีการันตีกำไรอ่ะเขาถึงมาแห่กันขอขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าไงใช่ไหมก็ตัวนี้เนี่ยประเด็นเนี่ยค่าพร้อมจ่ายค่าสำรองไฟเนี่ยนะโอ้ยต้านกันมาตั้งแต่ต้านเขื่อนแล้วสร้างเขื่อนขึ้นมาเพื่อจะขยายกำลังสำรองนี่แหละเสร็จปุ๊บก็รู้อยู่ว่ามันมากเกินไปไอ้ 15% เนี่ยพอเข้าใจได้เพราะว่าคุณปิดโรงไฟฟ้าทุกแห่งทุก1เดือนเนี่ยแปลว่า1ใน12มันหายไปเนี่ยคุณก็ต้องมีกำลังเติมเข้ามาให้มา 15% เนี่ยพอสมเหตุสมผลตามมาตรฐานเนี่ยเราเถียงกันตอนนั้นที่ต้านเขื่อนกันเนี่ยเถียงกันที่ 25% ครับเถียงกัน 20% ด้วยซ้ำนี่มันล่อเข้าไป 54% และ 54% นั้นมันกลายมาเป็นค่า FT เรานั่นแหละประชาชนจ่ายไงแต่นี่ก็แค่ส่วนเดียวนะส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวโครงสร้างพลังงานเราเนี่ยมันเป็นหนักก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติบ้านเราเนี่ยต้องมีการนำเข้าต้องนำเข้าแล้วที่ผ่านมาเรื่องเอราวัณการมอบระหว่างเชฟรอนมาเป็นสผ.เนี่ยมันขุกขักเรื่องนั้นทำให้ก๊าซออกมาไม่ได้นั้นมันก็ต้องหาแก๊สแหล่งก๊าซใหม่ๆเพิ่มเติมซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่จริงๆรัฐบาลประยุทธ์ทำได้
ก็คือเรื่อง JDA กับกัมพูชาไงที่ซับซ้อนนี่ก็ยังไม่เอามาใช้สักทีนึงโมเดลแบบนี้มันทำได้แล้วมันลดข้อขัดแย้งระหว่างไทยกับมาเลเซียมาแล้วใช่ไหมแต่ทำไมไม่มาทำกับกัมพูชาซึ่งกัมพูชาเขาก็อยากเอาให้มาใช้จะตายอยู่แล้วเขาก็อยากได้พลังงานแต่นั้นอีกเรื่องนึงแต่เรื่องการลดกำลังสำรองเนี่ยผมว่าจำเป็นนะครับมันไม่ต้องทำอะไรเยอะด้วยแต่ต้องตัดสินใจครับใช่แล้วต้องรีบด้วยใช่ไหมคือมันตั้งมันเผาเงินฟรีอ่ะใช่ไหมคุณตั้งไว้เยอะแต่มันไม่ได้ใช้มันก็คือเผาเงินฟรีอ่ะครับแต่แล้วมันการเป็นครับการเผาเงินฟรีที่เจ้าสัวได้ตังฟรีด้วยไงใช่ไฟไม่ได้ใช้ใช่แต่ที่ภาระมันตกอยู่ที่เราไงใช่ไหมที่เราใช้ไฟแล้วมันก็คือมันมาสังเกตเห็นชัดๆในช่วงนี้นะในช่วงหน้าร้อนไงที่ทุกคนทุกบ้านต้องใช้ไฟเพิ่มขึ้นนะครับแต่ไม่ว่าอย่างก็แล้วแต่ก็ช่วยมูฟออนอย่างคุณยิ่งรักได้สักทีผมก็งงว่าทำไมคุณเสหิโพสแกมันมีอิทธิพลขนาดหรือว่ามันมีพวกสื่อพวกเพราะว่าคนแดงทำงานแล้วไหมตอนนี้ไม่รู้คือต้นประเด็นคนเปิดประเด็นนี้แค่เสหิมันไม่น่าจะมีแรงกระเพื่อมจนระดับหมอพรหมินทร์ต้องแถลงป่ะมันมีประเด็นอะไรไปปั่นกันก่อนที่จะมาถึงเสหิไหมผมว่านโยบายไฟฟ้ามันมีการถูกพูดถึงในช่วงแต่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาไหมตอนที่คุณมิ่งขวัญมาประกาศของพลังประชารัฐใช่ไหมลดราคาพลังงานแต่การไปชี้เป้าเป็นคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมันเริ่มที่เสหิหรือว่ามันมีพวกสื่อฝั่งที่เชียร์พลเอกประยุทธ์ปั่นมาก่อนโพสแกมีคนอ่านกี่คนอ่ะผมยังไม่รู้เลยมันมีคนมาปั่นอยู่แล้วปั่นก่อนแต่แกปั่นก่อนแกหรือว่าแกเป็นคนเปิดประเด็นไม่มาแกเปิดประเด็นนะแกเป็นคนเปิดประเด็นแกเป็นคนเปิดประเด็นบางคนก็จะเป็นคนมาปั่นก็อาจจะได้ถือโอกาสไงทุกพักนะทุกพักเลยก็คือเห็นเลยว่าพักชนะไม่มีจุดอ่อนแน่เรื่องนี้ครับเพื่อไทยก็ปั่นต่อกับว่าทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอะไรคุณก็เป็นรัฐบาลกันอยู่นี่ครับไม่เห็นทำอะไรเลยมาเรียกร้องราวกับว่าตัวเองไม่ได้เป็นรัฐบาลอยู่จะลดค่าไฟจะมีนโยบายเอ้าที่ผ่านมาไม่ทำและตอนนี้ก็ยังเป็นรัฐบาลอยู่ด้วยซ้ำก็ขอกกต.สิขออนุมัติไปเลยยกเลิกอะไรก็ว่ากันไปก็ไม่ทำนี่ครับโอ้ไม่ทำหรอกขนาดตอนนี้ประยุทธ์ยังเรียกร้องให้ประหยัดไฟอยู่เลยใช่นะครับหรือว่าคือมันเป็นช่วงเลือกตั้งอะเนาะนะครับบางคนด่ารัฐบาลอยู่แล้วเนาะด่าไฟแพงว่ารัฐบาลมันแพงซวยสมมตินะเมื่อวานประยุทธ์ก็อ้างว่าติดที่กกต.จะทำอะไรมันต้องขอกกต.ไปหมดแกก็อ้างแบบนี้อยู่ก็ขอดิยุบสภามา 7-8 เดือนแล้วคือก่อนหน้าก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรนะฮะแต่ว่าคุณประยุทธ์ก็บอกว่าติดตามสถานการณ์ค่าไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดนะฮะตอนนี้กำลังเร่งหาทางช่วยเหลือนะครับชี้เหตุจากอากาศร้อนประชาชนจึงใช้เพิ่มอันนี้ทราบครับแต่คือเรารู้ไงว่าเราต้องใช้ไฟเพิ่มไงเราต้องจ่ายเพิ่มแต่ว่าควรจะจ่ายแพงขนาดนี้ไหมเราต้องไปดูที่ปัจจัยอื่นนะฮะที่ปัจจัยพื้นฐานอื่นๆนะเช่นเดียวกับปลัดพลังงานก็บอกเหมือนกันค่าไฟพุ่งเหตุเปิดแอร์หนักช่วงร้อนจัดยิ่งใช้ยิ่งจ่ายเพิ่มมันมีอัตราก้าวหน้าด้วยไงยิ่งใช้ยิ่งจ่ายเพิ่มคนรู้ไหมว่าอัตราค่าไฟในประเทศแบบอัตราก้าวหน้าส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้หรือเปล่าส่วนใหญ่ไม่รู้อาจจะคิดว่าเพราะส่วนใหญ่ประเด็นนึงเวลาคนเห็นบินแพงจะบอกว่าเอ้าปีเดือนที่แล้ว600ทำไมเดือนนี้มันเป็น 1,200 อะไรอย่างเงี้ยคือถ้ารู้ว่ามันเป็นอัตราก้าวหน้าคือยิ่งใช้เยอะค่าไฟยิ่งแพงก็จะอาจจะเข้าใจประเด็นนี้มากขึ้นด้วยเหมือนกันครับแต่ก็ถึงเข้าใจก็ไม่มีทางเลือกนะเพราะมันร้อนนะใช่นะครับผมพูดตรงๆนะจินตนาการไม่ออกนะบ้านที่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนี่ยโอ้ในช่วงร้อนมากๆแล้วกลางวันต้องอยู่บ้านคอนโดกับหอเนี่ยอยู่ได้มาถ้าไม่เปิดแอร์ทุกสายอยู่คอนโดเพราะคอนโดมันจะไม่มีหน้าต่างอะไรผมว่ามันอยู่ที่โลเคชั่นด้วยถ้าข้างๆอย่างของผมมันไม่มีตึกมีอะไรมาบังมากนะอากาศในถ่ายลมมันร้อนน้อยส่วนใหญ่คอนโดมันอยู่ในเมืองไงก็คอนโดมันจะมีทางหน้าต่างทางเดียวเพราะฉะนั้นลมมันไม่สามารถโฟลว์เข้าโฟลว์ออกมันไม่มีทางลมผ่านนะมันมีแค่หน้าต่างซึ่งลมมันถ้าไม่มีทางออกมันก็จะไม่ผ่านนะครับมันมีวิธีก่อสร้างมันก็เป็นปัญหาของบ้านเราด้วยเหมือนกันนะโฟผ่านถ้าเกิดคุณเปิดประตูใครจะอยู่คอนโดมันจะมีอย่างงี้ผมได้ฟังมันจะมีคอนโดอย่างของผมอย่างเงี้ยมันจะมีที่เปิดไอ้ข้างบนน่ะให้มันเปิดออกมาหน่อยนึงอย่างเงี้ยลมมันจะผ่านมันก็จะมีปัจจัยอื่นอีกเช่นไม่เปิดฝาด้านเดียวลมมันไม่เข้าไม่หมายถึงว่าเปิดกระจกในห้องครัวใช่มั้ยลมมันเข้ามาเนี่ยก็ต้องเปิดประตูให้มันมีช่องลมแต่ไม่ต้องเปิดประตูออกมาไงนะแต่ว่าอันนั้นมันก็สุดท้ายมันก็ไม่ช่วยหรอกเพราะว่าลมมันร้อนลมมันร้อนฝุ่นอีกวันนี้ก็ฝุ่นหนักเหมือนกันนะเช่นตอนเช้าค่าฝุ่นก็คือทุกอย่างมันมาซ้ำเติมเราในช่วงนี้ปกติฝุ่นในกรุงเทพนี้ถ้าหนักจริงมันตั้งแต่ต้นปีป่ะใช่ถ้าปีอื่นปีนี้มันลากยาวมาแล้วรวมทั้งทางเหนือด้วยอย่างที่เห็นกันน่าจะเป็น new normal ครับนะฮะต้องอยู่กับฝุ่นแล้วก็โควิดสายพันธุ์ใหม่เข้าไปด้วยและอากาศร้อนครับนะฮะไปดูการหาเสียงนะครับครับนะครับเพื่อไทยโหมโรงปราศรัยใหญ่ครับอ้อนคนกรุงขอแลนสไลด์โชว์นโยบายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของกทมนะครับอันนี้เป็นงานของเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่ลานสยามชวนสยามเขตคันนายาวนะครับภาคตะวันออกของกทม10เขตนะครับก็ประกอบไปด้วยใครบ้างเดี๋ยวผมอ่านรายชื่อนะฮะ10เขตที่ขึ้นนะครับแน่นอนประธานภาคกทมนะฮะคุณวิชาญมีนชัยนันท์นะครับเขต19นะฮะคนที่2คุณไพโรจน์อิสระเสรีพงษ์นะเขต18นะครับอันนี้คือที่พูดทั้งหมดคือโซนตะวันออกของกรุงเทพฯพวกตรงแถวพวกโอทั้งหมดอะไรนะคันนายาวนะฮะมีนบุรีไพโรจน์นี่มีเขต18นี่มีลาดลำปะทิว
แขวงลำปางของลาดกระบังไปอยู่เข้าไปด้วยนะครับ3คือคุณไพฑูรย์อิสระเสรีพงษ์นะเขต17นะครับ4คุณธีรรัตน์สเบศวานิชนะเขต20นะครับ5คุณพงศกรรัตนเรืองวัฒนานะครับเขต14นะ6เนี่ยคุณธกรเลาหะพงษ์ชนะพุทธกรเคยออกรายการเรานี่เขต22ก็คือตรงแถวสวนหลวงประเวศนะในโซนนั้นสวนหลวงนะครับเป็นหลัก7คือคุณอัครรัตน์นิติพลนะครับที่พิธีกรคุณก้องใช่ไหมฮะอายุน้อยร้อยล้านนะฮะเขต21นะครับ8คุณพลภูมิพัฒน์ภูมิประเทศนะเขตเลือกตั้ง15 9คุณจิรายุหงทรัพย์นะครับเขตเลือกตั้ง16และ10นะแม่อ๋อมนะครับสกาวใจภูลสวัสดิ์นะครับเขตเลือกตั้งที่13ทั้ง10คนนี้ขึ้นเวทีเมื่อวานนี้นะครับพบปะพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คุณแพทองธารชินวัตรนั้นมีการปราศัยผ่านทางวิดีโอคอลเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าทำได้แน่นอนนะฮะนโยบายนะครับที่หาเสียงเอาไว้แต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าไม่แลนด์สไลด์นั้นจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้อาจได้นายกรัฐมนตรีคนเดิมนะครับถ้าอยากได้นายกคนเดิมเศรษฐกิจเหมือนเดิมเราไม่มาขอแลนด์สไลด์แต่วันนี้ขอให้เลือกอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อแลนด์สไลด์ปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์สามปอนะครับก็14พฤษภาคมนี้นะครับคุณอิงก็นะครับปราศัยในเข้าหูหากาเพื่อไทยนะครับเมื่อกี้เนี่ยภาพแรกเนี่ยผมว่าไม่ใช่เสาสวนสยามคือผมเนี่ยโดนคนกันนะกระแหน่เชียร์ก้าวไกลเยอะแต่ว่าจริงๆผมดูเพื่อไทยทุกวันผมว่าภาพแรกที่เราเปิดเป็นภาพเพื่อไทยหนองคายเพราะว่าเมื่อวานในคุณณัฐวุฒิที่สวนสยามพูดตอนกลางคืนใช่แต่เมื่อกี้เป็นภาพณัฐวุฒิตอนกลางวันเพราะฉะนั้นเป็นเพื่อไทยหนองคายแล้วผมเห็นคนสำคัญคนนึงคือคุณนิคมบุญวิเศษหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยนั่งอยู่ข้างหลังเมื่อวานสวนสยามเนี่ยคุณนิคมไม่ได้ไปแต่วันนี้นะครับคุณนิคมไปนะครับแล้วคุณนิคมเนี่ยภาพแรกที่เราใช้เนี่ยแกใส่เสื้อสีแดงเลยแปลดเลยไงเพราะฉะนั้นผมว่าภาพแรกเนี่ยหนองคายเดี๋ยวเวทีเพื่อไทยหนองคายน้อยใจว่าเวทีผมไปพูดว่าสวนสยามได้ยังไงไม่ได้เวทีที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้คืออันนี้สวนสยามแต่ภาพแรกที่เราใช้เนี่ยถ้าผมพูดผิดผมให้กายเหยียบผมเลย ผมให้เหยียบเลยภาพแรกที่เราใช้เนี่ยผมไม่เพื่อไทยหนองคายเหยียบตรงไหนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคุณวันนี้พี่เต้นขึ้นอยู่หรือเปล่าที่หนองคายขึ้นเนี่ยตอนนี้ขึ้นอยู่ผมว่าเมื่อกี้ภาพสดดูบรรยากาศหน่อยดูบรรยากาศให้เพื่อไทยหนองคายเขาหน่อยไม่ร้อนหรอวะเอาเสียงไหนสัมภาษณ์เอาเสียงไงฮะเพื่อไทยเพิ่มขึ้นนี่ถ้าประยุทธ์หยุดเสียก่อนคะแนนไม่มาขนาดนี้นะครับเนี่ยแต่พอประยุทธ์ประกาศจะอยู่ต่อประยุทธ์ตั้งพรรคประยุทธ์เป็นสมาชิกพรรคประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกทันทีที่ประยุทธ์ประกาศเป็นแคนดิเดตนายกเพื่อไทยเฮกันทั้งพรรคครับดังนั้นจึงฝากบอกไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหลืออีก20กว่าวันตั้งใจทำงานหน่อยขยันกวนอารมณ์ประชาชนเขาไว้ขยันพูดจาเลอะเทอะเขาไว้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็ขยันโทษรัฐบาลยิ่งลักษณ์เข้าไว้นั่นแหละคะแนนเพื่อไทยมาล้วนๆพี่น้องที่เคารพผมก็ไม่ใช่ว่าคนใจจืดใจดำพลเอกประยุทธ์เขาทำงานหาเสียงให้เพื่อไทยขนาดนี้เลือกตั้งเสร็จตั้งรัฐบาลได้ผมจะเสนอรัฐบาลเพื่อไทยโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ทันทีหนึ่งหมื่นบาทก็ให้นะครับกับประยุทธ์แต่ปัญหาอย่างเดียวเท่านั้นนะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เงินดิจิตอล 10,000 บาทแล้วจะใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะบ้านอยู่ในค่ายทหารรัศมี4กิโลเพิ่งยังอยู่ในค่ายทหารดังนั้นถ้าเดี๋ยวน้องคายเขาน้อยใจใช่ๆชิโร่นั่งฟังอยู่ชิโร่แบบมันงานผมพี่ทำไมพี่ไปพูดว่าสวนสยามดูไม่ได้คุณชิโร่เขตไหนนะฮะชิโร่เขต1เขต1เขต1เขตตลาดเขต1หนองคายสสเก่าคนนี้สสเก่าคุณชิโร่ชื่อจริงชื่ออะไรนะกฤษดาคุณกฤษดาตันเทิดทิศตันเทิดทิศหรือตันเทิดนิดจำไม่ได้ตันเทิดทิศตันเทิดทิศนะครับเขต1แล้วคุณนิคมเนี่ยตอนแรกก็คือคุณนิคมเนี่ยมาจากพลังปวงชนไทยแล้วเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านที่เป็นพรรคคนเดียวแต่ขยันไปทุกเวทีตอนนี้ก็เข้าใจว่าล่าสุดเนี่ยพรรคก็มอบหมายให้ไปเจาะลึกเขตเสื้อแดงเพราะคุณนิคมเนี่ยก่อนจะมาทำพรรคเนี่ยทำโทรทัศน์เสื้อแดงครับคือโทรทัศน์เสื้อแดงเนี่ยในช่วงหลังปี53มีหลายช่องนะครับไม่ได้มีแค่ช่อง
ม่ได้มีแค่ช่องที่คุณณัฐวุฒิจตุพรเคยทำมีช่องเมื่อก่อนคุณอนุสรณ์เอ็มซานก็ทำทีวีเสื้อแดงผมไม่แน่ใจว่าเป็นช่อง MV5 MV4 จำไม่ได้คุณนิคมก็เคยทำช่องหนึ่งแล้วก็พอแกลงสสรอบที่แล้วเนี่ยก็เลยได้เข้ามาเพราะคนเสื้อแดงก็รู้จักแกเยอะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าล่าสุดพักมอบหมายให้คุณนิคมเนี่ยไปเจาะพื้นที่ของเสื้อแดงซึ่งอาจจะเป็นเสื้อแดงโซนรอบนอกอะไรแบบนี้แกเป็นคนอีสานด้วยไงวันนี้ก็เลยได้ขึ้นเวทีหนองคายนี่สำคัญนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยมีคุณสุริยะก็ไป คุณจตุรนต์ก็ไปคุณพิชัยก็ไม่ได้ไปเดินสายต่างจังหวัดคุณพิชัยก็ไป คือรอบหนองคายเนี่ยผมสังเกตว่ามันมีตัวท็อปของเพื่อไทยหลายสายไปเยอะนะครับสายมีตังใหม่ก็สุริยะไปสายเพื่อไทยนี่ก็จตุรนต์ไปนะครับสายเศรษฐกิจคุณพิชัยก็ไปสายเจาะลึกเสื้อแดงแบบเสื้อแดงตามชุมชนในคุณนิคมก็ไป มันมีความเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ที่พื้นที่หนองคายตอนนี้แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เขาไปหนองคายเดี๋ยวไปเลยต่อนะกำหนดการพรุ่งนี้เพชรบูรณ์แล้วไปสุโขทัยเพราะว่า2วันก่อนพิธาไปหนองคายด้วยไงแล้วพิธาไปเนี่ยผมเห็นภาพผมก็ตกใจเพราะถือว่าก็เยอะเกินคาดครับเพราะปกติเวลาเราเห็นหนองคายก้าวไกลปราศัยเนี่ยคนของเขาจะไม่เยอะอย่างเพื่อไทยหรอกนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีหัวคะแนนจัดตั้งไม่ได้มีปัจจัยอย่างหลายๆอย่างที่จะให้เวทีมันมีคนเยอะแต่ว่าเห็นพิธาไปหนองคายวันก่อนเนี่ยผมว่าคนก็ถือว่าเยอะเกินคาดนะครับแล้วผมว่าอันนี้เพื่อไทยเขาก็จับสัญญาณเหมือนกันว่าต้องขนทีมใหญ่ไปแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะครับหนองคายก็3เขตนะครับมีเป็นของเพื่อไทยหมดเลยเป็นแชมป์หมดใช่ทั้ง3เขตเลยมีคุณชนกเนี่ยไม่แน่ใจว่าที่ลงหนองคายคราวนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะโดนเจาะหรือเปล่านะครับเพราะคุณชนกจันทาทิพย์นี่ก็มีบทบาทเด่นในช่วงที่เป็นสภาในชุดที่ผ่านมาใช่ใช่ใช่ไหมอีกท่านหนึ่งคือเขต3ใช่ไหมฮะก็คือคุณเอกธนัทอินรอดครับอันนี้เขตแถวบ้านฮะถ้าบ่อสีเชียงใหม่แถบนั้นไปทางเลยฮะก้าวไกลก็มีเจริวัตรเนี่ยเป็นเขตนั้นมีคุณแสวงในเขต2มีอภิญญาบุญจันทร์เป็นเขต1นะฮะส่วนพลังประชารัฐก็เป็นอีกพรรคหนึ่งที่มีโอกาสนะครับก็คุณกระแสตระกูลพรพงษ์เขต1ครับพื้นที่ตรงนั้นไม่แน่ใจว่าภูมิใจไทยเนี่ยนะเป็นพื้นที่ที่เขาเป็นคู่แข่งสำคัญของเพื่อไทยไหมนะทางอีสานตอนบนอย่างหนองคายเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งในรอบ20ปีเปลี่ยนสสบ่อยนะในอดีตเนี่ยก่อนจะมาถึงเพื่อไทยก็เป็นพื้นที่ของประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็มาเป็นยุคเปลี่ยนผ่านซึ่งมีหลายพรรคแล้วก็มารอบล่าสุดที่เป็นเพื่อไทยเป็นพื้นที่ซึ่งผมถ้ามองในระยะแบบเกือบ20ปีเนี่ยมีความผันผวนเยอะนะครับไม่สามารถพูดได้ว่าพรรคไหนยึดได้ถาวรครับขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะพอดีมันเป็นภาพสดเข้ามาพอดีนะครับเราก็เลยอาจจะข้ามประเด็นในกรุงเทพของเมื่อวานไปแต่ก็ได้แบบเมื่อวานนี้ประเด็นที่กรุงเทพก็มีคุณอิงวิดีโอคอลขึ้นมาคุณเศรษฐาก็ขึ้นเวทีนะครับแน่นอนพูดถึงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะพูดกับคนกรุงเทพด้วยผมว่านโยบายนี้ถ้ามันโดนเต็มๆเนี่ยนะครับคือรัศมี4กิโลเมตรในกรุงเทพเนี่ยผมมันมีอะไรให้ใช้เยอะแยะมากเยอะกรุงเทพมันมีร้านค้าเยอะมันไม่ได้มีปัญหาเหมือนต่างจังหวัดหรอก4กิโลเมตรสบายครับคุณเศรษฐาไปที่หนองคายก็มีประเด็นนะคือชาวบ้านทักนายกท่านนายกแล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยโต๊ะตัวนี้ที่คุณนั่งเนี่ยคุณทักษิณเคยมานั่งแล้วนะเพราะโต๊ะที่คุณนั่งเนี่ยนายกทักษิณมานั่งแล้วคุณมานั่งเนี่ยเก้าอี้ตัวเดียวกันนั้นคุณได้เป็นนายกต่อแน่นอนครับแต่ผมว่าชาวบ้านก็จำเก่งนะคุณทักษิณมานั่งเนี่ยผมว่าน่าต้องระดับปี44แล้วนะ22ปียังจำได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับนะครับใช่คุณเศรษฐาไปเดินที่ตลาดภูชัยนะในตัวเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเนี่ยแทนที่จ่าศิโรจน์พูดนะโต๊ะตัวนี้นายกทักษิณเคยมานั่งนะฮะนายกจากพรรคเพื่อไทยต้องมานั่งโต๊ะนี้และวันนี้นายกเศรษฐาก็มานั่งอันนี้เป็นประโยคเต็มๆที่พูดนะฮะแล้วก็ระหว่างทางพ่อค้าแม่ขายก็ตะโกนเรียกนะนายกเศรษฐานายกเศรษฐานะครับนะใครเป็นแคนดิเดตอ่ะเขาเรียกหมดแหละคุณอิงไปก็เรียกก็เรียกนายกอิงนะครับจะได้คุณชัยเกษมก็ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นใช่ครับนะครับไปก็คนเรียกนายกนะครับอ่ะนี่เป็นบรรยากาศนะฮะของเพื่อไทยนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ของวันนี้ด้วยเห็นวันนี้ก็มีการจัดงานสักอย่างที่จะไปร่วมงานใช่ไหมงานปีใหม่ของคนเหนือปีใหม่เมืองแต่จัดที่กรุงเทพนี่แหละโดยสมาคมชาวเหนือใช่วัดเบนนะครับที่วัดเบนวัดเบนวัดเบนวันสงกรานต์ครับอันนึงสงกรานต์นะครับเพื่อไทยจะไปด้วยเหรอคิดว่าเดี๋ยวเราไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันมีประเด็นนึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยแล้วกรณีคุณธนาธรนะครับขึ้นเครื่องบินไทยสมายล์แล้วก็ได้เป็นการ์ดใช่ไหมนะให้กำลังใจใช่ไหมครับแล้วก็ปรากฏว่ากลายเป็นไม่ว่าเป็นจดหมายน้อยไม่ใช่จดหมายน้อยมันอีกความหมายหนึ่งเรียกว่าเป็นส่งจดหมายอ่ะให้กำลังใจให้กำลังใจการ์ดเขาให้ส่วนตัวไม่ใช่เหรอให้ส่วนตัวไหมแต่ว่ามันคงมีทรัพยากรเอามาเขาอ้างว่าเป็นทรัพยากรของสายการบินไงทรัพยากรเป็นถุงได้ไหมถุงนั้นอ่ะ
ช่ไหมถุงขนมถุงมันเป็นถุงขนมให้คือเราไม่ได้ขึ้นไทยสมัยนั้นเขาเป็นถุงขนมโชว์เอามาโชว์เองหรือเปล่าหมายถึงไงนะเขาใช้ถุงขนมเขียนเหรอเนี่ยไม่ถึงอะไรเขาเขียนบนกระดาษไม่ใช่หรอแม่กระดาษแต่ข้างหลังมาเป็นนี่ไงมาเป็นถุงขนมอยู่ใช่ป่ะมาเป็นถุงขนมอยู่แล้วพอดีไปติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะคือหมายถึงว่าทางสายการบินเขาก็บอกว่าสายการบินไม่อยากให้ถุงมาว่าแบบเกี่ยวเรื่องการเมืองกับธนาธรแต่ตอนไล่ยิงลังนี่โหสุทงสุเทพนี่ไปกันทั้งสหภาพเลยนะครับก็อันนั้นช็อตเปิดการบินไทยด่ารัฐบาลยิ่งรักกันมันปากเลยนะครับก็นี่แหละฮะพอเป็นคุณธนาธรก็อาจจะเป็นอย่างนี้แหละฮะนะครับตอนนั้นก็รักลุงเท่าฟ้าผมจำได้ขึ้นใจนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับการบินไทยประเด็นไม่ใช่เรื่องห้ามแสดงออกทางการเมืองแต่แสดงออกให้ถูกข้างหน่อยถ้าเชียร์สุเทพเชียร์ประยุทธ์ไม่เป็นไรจัดไปนะครับปิดการบินไทยได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นฝ่ายธนาธรยุคหนึ่งจำได้สอสอเพื่อไทยท่านหนึ่งเป็นป้าของนักศึกษาผมที่อยู่สุรินทร์แหละที่เป็นอิสลามอ่ะทำไมนะที่ขึ้นเครื่องบินในยุคคุณยิ่งรักไงแล้วโดนกดดันให้ลงจากเครื่องโดนด่าบนเครื่องจำได้ป่ะปี57นะแต่ว่าการบินไทยยุคนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับจริงเหรอครับใช่เปลี่ยนไปแล้วเหรอนะครับเปลี่ยนไปแล้วครับอ่ะไม่เป็นไรเปลี่ยนขนาดไหนครับก็เปลี่ยนขนาดมาเชียร์ธนาธรได้ครับแม่แต่นี่บริษัทมันเปลี่ยนหรือเปล่าไม่คนแต่ระดับปฏิบัติการและพนักงานเนี่ยเชียร์ด้วยเจเนอเรชันด้วยอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันแต่ผมก็ไม่รู้ไงผมก็มีเพื่อนเอาอย่างนี้ไม่งั้นจะได้การนี่หรอใช่ไหมผมว่าธนาธรเองก็คงรู้ว่าการบินไทยเปลี่ยนไปแล้วครับคนการบินไทยไม่ใช่การบินไทยคนการบินไทยเปลี่ยนไปแล้วผมเล่าเหตุการณ์จริงให้ฟังผมไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านนึงวันนั้นในฝนตกครับผมก็นั่งกินอยู่แล้วก็มีคนตรงข้ามผมมองผมด้วยสายตาเครียดๆผมก็กินก๋วยเตี๋ยวมองทำไมฝนมันตกเราจะมันก็เหมือนถูกล็อกบริเวณให้นั่งอยู่แต่ในร่มไปไหนไม่ได้แล้วชายคนนี้ตรงข้ามผมก็บอกว่ามานั่งกินตรงนี้ทำไมไม่ชอบการบินไทยไม่ใช่เหรอเอ้าผมก็งงครับก็กินก๋วยเตี๋ยวอยู่ก็กินก๋วยเตี๋ยวเกี่ยวอะไรกับไม่ชอบการบินไทยครับแล้วก็นั่งมองผมด้วยสายตาที่เคร่งเครียดตลอดเวลาแล้วสุดท้ายมันจบยังไงผมก็เลยเดินออกจากร้านอ๋อก็คือเหมือนคุณประยุทธ์เมื่อวานแต่เรากินหมดใช่ไหมเรากินหมดจำไม่ได้แล้วเหมือนกันอ๋อโอเคแต่ฝนตกด้วยไงครับก็คือประเด็นคือคุณธนาธรเลยออกมาขอโทษครับคือขอโทษเนี่ยไม่ได้ขอโทษเลยนะก็คือแบบว่าโอเคขออภัยที่ทวีตของผมเนี่ยทำให้การบินไทยกังวลจนต้องมีแถลงการณ์นี้ออกมาหวังว่าเจ้าหน้าที่ที่ให้กำลังใจผมจะไม่โดนลงโทษเพราะไม่ได้ทำให้องค์กรเสียหายหรือเอาองค์กรไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเหมือนตอนที่มีพนักงานการบินไทยบางกลุ่มออกมาออกหน้าสนับสนุนรัฐประหารนะครับนี่การขอโทษนี่คือขอโทษประโยคแรกของคนที่ผมเจออาจจะเป็นกลุ่มนั้นเนี่ยคือได้แนวร่วมก็ดีแล้วจะไปคือก็คือผมว่าธนาธรเขาก็ไม่ได้พยายามจะบอกว่าการบินไทยหรือไทยสมัยสนับสนุนเขามั้งใช่ไหมมันเป็นเรื่องของการให้กำลังใจส่วนตัวน่ะมันมีพนักงานคนหนึ่งให้กำลังใจเขาก็ยินดีดีใจอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่เห็นต้องบ้าจี้อะไรขนาดนั้นเลยรวมนี่พูดถึงไทยสมัยด้วยนะที่ถึงขนาดต้องแอกออกแถลงการเนี่ยมากไปครับโอ้โหชี้แจงเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะนะครับแต่ว่าก็แค่ความคิดเห็นของดูตื่นเต้นเกินกว่าเหตุเกินไปอ่ะนะครับอย่างของเคสที่ผมเจอผมคิดว่าพนักงานส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกแต่ว่าก็ต้องยอมรับทุกองค์กรคงมีคนที่สุดขั้วครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าพนักงานถ้าบริษัทเนี่ยไม่อยากให้พนักงานแสดงออกเนี่ยก็ต้องบอกทุกฝ่ายครับอย่างเช่นพนักงานที่สุดขั้วหน่อยเนี่ยก็ต้องบอกเขาว่าอย่าไปแสดงออกอะไรในลักษณะที่แบบไปคุกคามคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันคือต่อไปนี้เราเจอแฟนคลับหรือว่าเขามาเจอคุณกายเงี้ยก็ต้องบอกโอ้ยให้กำลังใจนะแต่อย่าไปบอกใครนะครับอย่างเงี้ยเหรอ ถ้าเป็นหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจต้องบอกอย่างนั้นใช่ไหมต้องกำกับอย่างนั้นเหรอผมว่ามันบุคคลก็บุคคลน่ะหรือว่าในแง่กับการการเมืองไทยอาจจะโกว่ากลุ่มที่ไม่ชอบธนาธรจะมาเล่นงานเขาไงคือบางทีมันก็เหมือนกับว่าเราไม่รู้ใครผิดในเรื่องนี้นะถ้าเราเป็นไทยสมัยหรือการบินไทยกันเราอาจจะกังวลว่าพวกที่ชอบพลเอกประยุทธ์เห็นเราไม่พอใจจะโทรมาคุกคามเขาหรือเปล่าเฮ้ยคุณปล่อยให้บรรทั้งงานคุณมาเชียร์ธนาธรอย่างนี้ได้ยังไงไปเชียร์ไอ้ตีได้ยังไงมันไม่ได้ ครับคุณอยู่การบินไทยมันอาจจะเป็นประเด็นอีกแบบนึงด้วยหรือเปล่าซึ่งเราไม่รู้ว่า behind the scene มันมีอะไรกดดันเขาไงนะครับแต่ก็มันก็อดเปรียบเทียบไม่ได้เนาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่ถึงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในปี5657นะครับคือการเชียร์พรรคการเมืองไหนไม่ได้ผิดอะไรนะฮะแต่การเชียร์รัฐประหารและนำไปสู่การประหารก็ได้ไม่ได้เชียร์รัฐประหารคุณก็รู้อยู่แล้วอันนี้เป็นความอันนั้นเป็นความเลวร้ายครับผมนะครับไปดูอีกนิดนึงคุณพิธานะครับคุณพิธาเนี่ยไปออกรายการของคุณสรยุทธ์กรรมกรข่าวเปิดอกคุยเนี่ยนะครับของทางคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดานะฮะพิธีกรข่าวชื่อดังนะครับถึงการตั้งเป้าเป็นพรรคใหญ่นะครับคุณพิธาเนี่ยบอกว่าตั้งใจจะได้ส.ส.เพิ่มมากกว่าสมัยอนาคตใหม่นะครับตั้งเป้าเอาไว้100ที่นั่งขึ้นไป
นะครับเพราะว่าการทำงานของก้าวไกลนั้นถือว่าเข้าฝากมากขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเลขโพนะแต่เวลาลงพื้นที่ปรากฏว่าได้รับการตอบรับมากยิ่งขึ้นนะครับคือถ้าว่ากันตามเรื่องของกติกาการเลือกตั้งในครั้งนี้เนาะถ้าจะคิดว่าก้าวไกลนั้นเสียเปรียบถ้าเทียบกับเมื่อปี62มันก็เป็นไปได้แหละนะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีข้อได้เปรียบอย่างเช่นตอนนั้นเนี่ยคุณธนาธรเนี่ยนะฮะสามารถเรียกกระแสได้นะแต่การทำงานเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไกลมีโอกาสพิสูจน์ฝีมือแล้วตั้งแต่ใบอนาคตใหม่ในการทำหน้าที่ในสภาซึ่งผมคิดว่าผลมันเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นสภาบวกเลยเขามีจุดเด่นจุดแข็งในตรงนี้นะครับซึ่งมันแตกต่างจากตอนปี62ที่ตอนนั้นก็เป็นพรรคใหม่เลยซึ่งเมื่อวานเขาโชว์จุดแข็งนี้ใช่ไหมฮะครับก็เนี่ยบอกว่าลงพื้นที่ได้รับการตอบรับมากขึ้นก็คนรู้จักมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ทำงานมาตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจคนรุ่นใหญ่และไม่ได้เป็นพรรคแค่หัวเมืองหลักแต่เรื่องเกี่ยวกับชนบทเราก็มีนโยบายนะฮะเชื่อว่าจะขยายฐานเก่าได้มากกว่าพรรคอนาคตใหม่นะครับพอถามว่าสำหรับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐถ้าเพื่อไทยจับมือพลังประชารัฐก้าวไกลยอมเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมคุณพิธาบอกว่ายอมครับมีลุงไม่มีเรานะฮะทั้งนี้อยากจะร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านปัจจุบันก่อนส่วนพรรคภูมิใจไทยนั้นถ้าจำเป็นต้องร่วมรัฐบาลกันจริงพรรคภูมิใจไทยต้องไม่นั่งกระทรวงสาธารณสุขและคมนาคมครับโอ้นี่จริงคุณพิธาตั้งเงื่อนไขเยอะไหมนะก็คือไอ้พลังประชารัฐอันนั้นเข้าใจได้ไม่เป็นไรแต่ไม่จับภูมิใจไทยเพราะถ้าคุณอนุทินจะเอาสาสุขกับคมนาคมมันก็มันก็ทำให้พรรคแกนนำแกนหลักสมมุติว่าเพื่อไทยได้ก็ต้องเลือกอ่ะว่าเขายื่นเงื่อนไขอย่างนี้ครับ yes or no เท่านั้นถ้าคุณยอมได้ก็ยอมยอมไม่ได้ก็โนครับก็แปลว่าเพื่อไทยถ้าอยากได้ก้าวไกลก็ต้องไปเจรจาภูมิใจไทยว่าอนุทินอย่าคุมสาธารณสุขและศักดิ์สยามอย่าคุมคมนาคมครับผมว่าประชาชนก็น่าจะแฮปปี้นะคุณใหญ่อนุทินคุมสาธารณสุขอีกไหมล่ะถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอ๋อแต่ผมก็คงไม่อยากถ้าคุณใหญ่เห็นศักดิ์สยามคุมคมนาคมไหมล่ะถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลโอ้คงไม่อยากงั้นเพื่อไทยก็ไปเจรจาครับผมว่ามันก็วินวินนะคือในแง่การเมืองก็โอเคบางคนอาจจะรู้ว่าก้าวไกลตั้งเงื่อนไขเยอะแต่ถ้าถามว่าเงื่อนไขในประชาชนโอเคไหมถามคนดูเราดีคุณใหญ่เห็นอนุทินคุมสาธารณสุขอีกไหมครับครับแล้วคุณอยากเห็นศักดิ์สยามคุมคมนาคมอีกไหมครับแล้วคุณอยากเห็นสุภชัยใจสมุทรคุมคมนาคมไหมแต่อันนี้เป็นเงื่อนไขในระดับที่จะไม่ร่วมรัฐบาลเลยเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นงานบริหารละมันเป็นงานบริหารต้องให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาลครับที่จะตกลงกันความเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นงานบริหารครับไม่ใช่จุดยืนเท่าไหร่ถ้าจุดยืนเรื่องนโยบายเรื่องซีกฝ่ายไม่สนับสนุนและประหาร อันนี้พอเข้าใจได้แต่พอมันเริ่มไปก้าวไก่เป็นงานบริหารนี่ผมว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่มาพูดกันแบบนี้ผมไม่รู้สึกเป็นการก้าวไก่งานบริหารนะเพราะถามว่าคุณอนุทินคุมสาธารณสุขประชาชนรู้สึกบวกหรือลบพรรคฝ่ายค้านตัวก็อาจจะไม่เอาคนเดิมไงก็อาจจะไม่เอาคนเดิมก็จะเป็นประเด็นเรื่องนอมินีเป็นตัวแทนไม่เกี่ยวก็ประเด็นคือคุณต้องไปคุมควบคุมกำกับดิถ้าจะเอาพรรคร่วมภูมิใจไทยมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องรู้คือภูมิใจไทยเขาก็ต่อรองได้สักเท่าศักดิ์ศรีเท่ากับก้าวไกลนั่นแหละมันต้องดูตัวเลขที่คนได้หลังเลือกตั้งกระบวนการที่คนก็ไปต่อรองไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็คงอยากให้อนุทินเป็นสาสุขศักดิ์สยามคุมคมนาคมก้าวไกลเขาบอกเขาไม่เอาเพื่อไทยต้องเป็นคนบริหารแต่ผมว่าในการทำงานร่วมกันทุกคนพูดได้นะในมุมมองผมนะครับผมอาจจะผิดก็ได้นะครับแต่มันก็การทำงานทุกคนมีสิทธิ์พูดใช่แต่ผมไม่ทำงานด้วยแบบนี้ไม่แต่แต่ที่ได้สำหรับผมถ้ามันเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลเลยมันอาจจะคือถามว่ามันควรไหมมันเหมาะไหมมันอยากไหมมันปรารถนาไหมไปต่อรองกันวงในใช่ไหมคุณไปพักร่วมรัฐบาลทำงานร่วมกันคุณก็ต้องทำงานร่วมกันน่ะเข้าใจไหมคืออย่างนี้มันผมว่าพิธาคือหรือว่าเงื่อนไขแบบนี้มันทำให้ดูทำงานไม่เป็นอ่ะขออภัยนะต้องระวังเพราะว่าประสบการณ์บริหารก็รู้อยู่ว่ามันยังไม่ได้เป็นจุดแข็งแรงของก้าวไกลอ่ะแต่มันอาจจะมีบางกลุ่มเขารู้สึกว่าการพูดว่าใครควรเป็นรัฐมนตรีเป็นประเด็นสำคัญนะผมคิดว่าอย่างผมเนี่ยเห็นการเมืองในยุคที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคจะตั้งรัฐบาลเนี่ยหลังปี35เรามาถึงจุดที่แต่ละพรรคเนี่ยเสนอครม.เงากันเลยนะว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีคลังใครควรจะเป็นรัฐมนตรีแรงงานใครควรเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศผมว่าในยุคหนึ่งประเทศเราอารยะจนถึงขั้นบอกได้ว่าใครควรเป็นรัฐมนตรีไหนในการหาเสียงด้วยนะเราเคยผ่านเหตุการณ์แบบนั้นมาแล้วนะเข้าใจแต่ว่าคุณต่อรองได้แล้วคุณคิดว่าภูมิใจไทยเขาต่อรองไม่ได้เหรอในเมื่อคุณจะเอาเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยถูกไหมเขาก็ต่อรองได้เมื่อมันจะต้องต่อรองแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขอีกเยอะแยะที่เรื่องแบบไหนแค่ไหนยังไงมันมีเรื่องการทำงานร่วมกันด้วยไงผมว่าจะต่อรองได้ไหมก็ต่อรองได้แต่ถึงขนาดเป็นเงื่อนไขเลยเนี่ยคุณใช้คำอื่นได้ไหมเช่นเราคิดว่าภูมิใจไทยต้องรับผิดชอบต่อกระทรวงคมนาคมและสาธารณสุขอันนั้นเนี่ยพอเข้าใจได้แล้วคุณก็ไปเจรจากันแล้วก็บอกไปเลยว่าณวันที่คุณร่วมรัฐบาลกันแล้วเนี่ย
ว่าคุณไม่ควรทำเพราะคุณต้องรับผิดชอบต่อผลงานของคุณที่ผ่านมาซึ่งมันห่วยแตก อะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่ว่าถึงขนาดยื่นเป็นเงื่อนไขจะตั้งรัฐบาลคุณเป็นพรรคอันดับสองนะคุณไม่ได้เป็นแกนนำหลักครับคือแม่มันส่วนตัวคิดว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไงแต่คือนี่คือเขาใช้คำว่าต้องไม่นั่งต้องไม่นั่งเลยเป็นเรื่องที่พรรคอันดับไม่ร่วมรัฐบาลไปเจรจาไงใช่มันต้องดูผลหลังเลือกตั้งคือในสุดแล้วเนี่ยถ้าเพื่อไทยเป็นแกนนำเพื่อไทยก็ต้องเจรจาว่าภูมิใจไทยก้าวไกลเขาบอกแบบนี้นะแล้วก็ไปเจรจาก้าวไกลว่าก้าวไกลภูมิใจไทยเขาบอกแบบนี้อันนี้เป็นศิลปะที่เพื่อไทยต้องบริหารไม่ต้องอะไรหรอกถ้าเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจริงแล้วก้าวไกลเข้าร่วมนะผมว่าเขาไม่ปล่อยคมนาคมไม่ให้คุณอนุทินหรอกอันนี้คิดตามทั่วไปนะถูกไหมกระทรวงระดับนี้หรือแม้ทั้งสาธารณสุขคือถ้าเพื่อไทยประกาศว่าจะ20บาทตลอดสายนะเขาไม่เอาคมนาคมให้นั่นหรอกถูกต้องทีนี้ถ้าภูมิใจไทยมีการต่อรองภูมิใจไทยไม่ได้คุมคมนาคมเขาจะคุมอะไรก็ไม่ต้องคุมไม่ต้องเอาร่วมเอาเข้าทางก้าวไกลเขาดิถ้าอย่างนั้นนะจะให้ใครไม่ให้ใครไม่ต้องไปดูผลเลือกตั้งก่อนถูกไหมสมมติคุมใครมาร้อยอย่างเงี้ยแต่ผมบอกเลยว่าตัวเลขเป็นเรื่องสำคัญมากมันต้องไปดูผลเลือกไม่แต่ผมว่าประเด็นสำคัญคือที่พิธาเขาพูดเนี่ยมันคือการสื่อสารไปยังยุทธศาสตร์ที่เขาย้ำตอนนี้ไงคือไอ้เรื่องที่เขาชูว่าเขาตรงไปตรงมาคือเมื่อวานที่เขาออกไปออกรายการสรยุทธเนี่ยคนจะชมเขาเยอะเรื่องตรงไปตรงมาผมไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ชมนะครับ แต่คนชมเยอะแล้วเมื่อวานได้ฟังรายการของสแตนดาร์ดพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทน์เนี่ยก็วิเคราะห์เรื่องนี้นะครับไอรายการ Power Game อะไรเนี่ยแกก็บอกว่าตอนนี้ยุทธศาสตร์ก้าวไกลคือชูเรื่องตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นก็ในแง่การสื่อสารเราจะเห็นพิธาเขาพูดเรื่องแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาต้องการโชว์ว่าเขาตรงไปตรงมาเมื่อเขาตรงไปตรงมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาคิดอย่างเงี้ย1 2 3 4 1 2 3 4ใครชอบไม่ชอบสุดแต่อัธยาศัยแต่ว่าพรรคเขาเนี่ย positioning ตัวเองเป็นแบบนี้แล้วอะนั่นก็แปลว่าตอนนี้มีพรรค2พรรคแล้วที่โชว์ความตรงไปตรงมาคือพิธาและประยุทธ์ประยุทธ์นี่ทื่อตรงไปตรงมาสุดๆอันนั้นไม่อายเลยอันนั้นตรงอีกแบบนึงไม่หรอกผมว่าทุกพรรคเค้าก็ตรงไปตรงมาเค้าก็มีนโยบายเพียงแต่ว่าการเน้นแต่ละพรรคไม่เหมือนกันใช่มั้ยอย่างเพื่อไทยเค้าก็ตรงไปตรงมาชัดเจนเรื่องค่าแรง600บาทในปี70เค้าก็ชัดเจนใช่มั้ยครับหรือเรื่องของการแจกเงิน 10,000 บาทดิจิตอลเค้าจะคืออย่าไปพูดว่ามีแค่2พรรคตรงไปตรงมาเพราะว่ามันไม่ใช่แล้วเหมือนไปว่าพรรคอื่นผมว่าทุกพรรคเขามีเรื่องที่เขาเน้นความตรงไปตรงมาของเขาแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่บอกว่าพรรคอื่นไม่ตรงไปตรงมาผมว่าไม่ใช่นะครับเพื่อไทยดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อไทยเขาชัดเจนนะครับครับเรื่องกองทุนเขาชัดเจนนะครับแต่ละพรรคเขามีความตรงไปตรงมาในแบบของเขาซึ่งมันไม่จำเป็นว่าทุกพรรคต้องตรงไปตรงมาในเรื่องเดียวกันครับแต่เพิ่งเห็นเหมือนกันนะคือผมอาจจะพลาดไปก็ได้ไม่เคยเห็นคุณพิธาพูดไอ้เงื่อนไขนี้มาก่อนรู้แค่ว่าไม่เอารวมไทยทั้งชาติกับพลังประชารัฐแต่อันนี้เราไม่รู้ว่าบรรยากาศตอนนั้นคุณสรยุทธแกสัมภาษณ์ว่ายังไงไงอันนี้อ่านจากที่เป็นคนเขียนมาอีกทีนึงไงใช่คือบางทีจังหวะคำตอบแบบนี้มันมาจากการที่คุณสรยุทธแกไปถามอะไรด้วยหรือเปล่าครับคืออย่างนี้สมมตินะผมจินตนาการเฉยนะสมมติเป็นเพื่อไทยก้าวไกลภูมิใจไทยสมมตินะจับมือจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยแล้วอยู่ดีเพื่อไทยขอกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งในนี้คุณพิธาจะถอนเลยหรือถูกไหมมันคือผมว่ามันเป็นเงื่อนไขที่มันผูกมัดภูมิใจไทยเขาบอกนะสองปอสามปอเนี่ยเข้าใจได้แล้วไม่ภูมิใจไทยเขาบอกเขาก็ไม่เอาก้าวไกลด้วยเหมือนกันนะไปดูเวทีดีเบตที่วีรุฒิขึ้นกับสองนะภูมิใจไทยก็บอกว่ากูก็ไม่เอาก้าวไกลนะเพราะกูก้าวไกลมันทำเรื่องหนึ่งสองกูไม่เอาอ่ะคืออย่างน้อยก็มีสองพรรคคือภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐบอกกูก็ไม่เอาก้าวไกลครับมันก็ชัดเจนกับคนละแบบเหมือนกันนะไม่มีใครเอาใครเลยพอทุกพรรคก็หาเสียงมาขอแลนสไลด์พรรคเดียวจบๆไปทุกพรรคถึงบอกว่าแลนสไลด์ดีกว่าจริงๆการบริหารงานพรรครวมก็ไม่ใช่ง่ายไม่แต่อีเวนต์ก็ไม่ใช่ง่ายและปัจจัยที่ทำให้ไทยรักไทยประสบความสำเร็จและคุณทักษิณประสบความสำเร็จก็คือว่าการได้มีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารและการออกแบบรัฐธรรมนูญ40มันก็มีเพื่อการนี้ที่เรียกว่า Strong Prime Minister เพื่อที่ให้เกิดรัฐบาลแข็งแรงพรรคเดียวนั้นทำให้เกิดพรรคเดียวให้ได้ดีที่สุดแล้วครับแล้วก้าวไกลเนี่ยไปฟื้นฟูการทำงานในสภาของไทยที่มันเหลวเป๋วมาเนี่ยอันสำหรับผมนะผมเนี่ยเชียร์ทั้งสองพรรคนี่แหละเพียงแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยบทบาทงานในสภานี้มันยังมีอีกเยอะนะงานจดหมายเหตุงานที่ต้องไปลื้อทำให้มันเกิด Big Data ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสภามหาศาลและทำให้ภาคประชาชนสามารถทำนโยบายเองได้จากข้อมูลที่ได้ในสภาเนี่ยโอ้มันมีงานสภาเยอะอันนี้ไม่ได้เชียร์ให้พรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนะเพียงแต่ว่าบทบาทเด่นเขาเนี่ยคือตรงนั้นที่ผ่านมามันยังมีรูมอีกมีช่องว่างอีกเยอะที่เขาจะทำอะไรได้ครับผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าการเกิดรัฐบาลพรรคเดียวของไทยรักไทยเนี่ยมันมีกระบวนการทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมก็คือว่าก่อนที่จะมาถึงจุดที่เป็นไทยรักไทยพรรคเดียวเนี่ยครั้งแรกเนี่ยไทยรักไทยยังไม่ตั้งพรรคเดียวนะครับยังเป็นรัฐบาลที่มีหลายพรรคแต่ว่ามีการยุบพรรคนะครับประมาณ6พรรคเข้ามาสู่พรรคไทยรักไทยไม่ใช่ยุบพรรคครับควบรวมเป็นหมวดหนึ่งในรัฐธรรมนูญใช่ใช่ก็ยุบพรรคเป็นหมวดหนึ่งคำว่าควบรวมคนยุคนี้ไม่รู้จักแต่ว่ามันเป็นหมวดหนึ่งเลยรัฐธรรมนูญ40เนี่ยมีหมวดว่าด้วยการควบรวมเลยเพราะว่าเขาส่งเสริมให้เกิดการควบรวมใช่เพราะฉะนั้นมันมีการควบรวมนะครับ
ซึ่งมันก็คือยุบพักนี่แหละนะครับยุบพักยุบพักโดยพักแต่ละพักตกลงกันเองแต่เงื่อนไขไม่เหมือนยุบพักแบบยุบไปเลยความหวังใหม่ยังอยู่ยุบพักด้วยตัวเองนะครับควบรวมกันมี5 6พักก็คือมีความหวังใหม่นะครับมีเสรีธรรมซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วก็มีอะไรอีก4พักคุณชูวัฒน์จำได้มั้ยมันมีทั้งหมด5 6พักเนี่ยก่อนที่จะมาถึงกระบวนการที่เพื่อไทยตั้งรัฐบาลพักเดียวได้เนี่ยมันมี6พักมันมีอะไรมั้งนะจำไม่ได้แล้วผมจำได้ความหวังใหม่ความหวังใหม่พักคุณสุวัฒน์ชาติพัฒนาเหรอตอนนั้นเป็นชาติพัฒนาหรือชาติไทยไม่แน่ใจไม่เสรีธรรมมันเปลี่ยนเสรีธรรมของคุณพินิจจารุสมบัติครับและอีก3พักนี่เราจำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นมันมีกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะเฉพาะของมันพอสมควรด้วยเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวรอดูหลังเลือกตั้งแล้วกันนะครับนี่เราก็วิจารณ์ในส่วนนี้นะครับนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูคนโพสต์ Facebook มาอีกแล้วนะฮะคุณประวิตรนะครับไม่รู้วันนี้โพสต์เรื่องอะไรอีกแล้วก็บรรยากาศการหาเสียงของทางพรรคร่วมรัฐบาลบ้างนะฮะสักครู่กลับมาครับแบกตรงส่งถึงบ้านกล่องสินค้าพรีเมียมที่จะส่งให้คุณทุกเดือนทั้งของกินและของใช้จาก Voice Plaza พร้อมวอยเชอร์มูลค่า500บาทที่จะให้คุณเลือกซื้อสินค้าอื่นๆได้ตามต้องการพิเศษด้วยสินค้าใหม่ที่จะส่งให้คุณก่อนใครกล่องดังแบกได้แบกทั้ง3ราคา 1,500 บาท 3,500 บาทและ 5,000 บาทเลือกระยะเวลาได้3เดือน6เดือนหรือ1ปีสั่งซื้อเลยที่ voicetv.shop แบกได้ตลอด24ชั่วโมงหรือโทร02-114-8114กระเป๋าผ้า Your Voice Matters Red Meted Edition กระเป๋าผ้าที่ร้อนแรงที่สุดสะพายแสดงจุดยืนว่าเสียงทุกคนมีความหมายกระเป๋าผ้า Your Voice Matters Red Meted Edition ราคา490บาทพิเศษเซ็ตกระเป๋าผ้าพร้อมของใช้จาก Voice Plaza ราคาเพียง 1,290 บาทและเซ็ตของกินสุดคุ้มในราคา990บาทสั่งเลยที่ shop.voicetv.co.th หรือโทร02-114-8114แบกตรงส่งถึงบ้านกล่องสินค้าพรีเมียมที่จะส่งให้คุณทุกเดือนทั้งของกินและของใช้จาก Voice Plaza พร้อมวอยเชอร์มูลค่า500บาทที่จะให้คุณเลือกซื้อสินค้าอื่นๆได้ตามต้องการพิเศษด้วยสินค้าใหม่ที่จะส่งให้คุณก่อนใครกล่องดังแบกได้แบกทั้ง3ราคา 1,500 บาท3,500 บาทและ 5,000 บาทเลือกระยะเวลาได้3เดือน6เดือนหรือ1ปีสั่งซื้อเลยที่ voicetv.shop แบกได้ตลอด24ชั่วโมงหรือโทร02-114-8114เซตฮินะฮินะ M All In One อาหารเสริมบำรุงร่างกาย3ชนิดฮินะฮินะ M Acerola วิตามินซีสกัดเข้มข้นจากผล Acerola เสริมสร้างสารต้านอนุมูลอิสระส่งเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีความแข็งแรงฮินะฮินะ M Collagen Collagen สกัดความบริสุทธิ์สูงจากจมูกปลาแซลมอนช่วยบำรุงรักษาเรื่องไขข้อให้แข็งแรงและลดเลือนริ้วรอยบนผิวหนังฮินะฮินะ M Probiotic อาหารเสริมโปรไบโอติกช่วยสร้างสมดุลให้กับร่างกายและระบบทางเดินอาหารพิเศษราคาเต็ม 2,670 บาทลดเหลือเพียง 1,990 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th Jay Energy Drink แนวใหม่พร้อมเคียงข้างพิชิตทุกภารกิจให้ทุกวันเป็นวันแห่งชัยชนะผู้ชมกลับมาช่วงนี้นะครับที่อยู่ในมือผมนี่คือเสื้อนะครับมันอยู่ในถุง ออกมาเลยออกมาเลยดีกว่าเราเคยใส่วันสมัครเลือกตั้งใช่วันสมัครคนถามหาซื้อเยอะนะตัวนี้วันที่ใส่ตอนนั้นเรามีแต่สีดำเราโชว์แต่สีดำครับวันนี้มีสีขาวและสีดำให้วันนั้นที่ไปจัดรายการข้างนอกเนี่ยอ๋อแล้วก็ข้างในสตูก็ใส่เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่นะครับแต่นี้เป็นสีขาวนะครับบอกราคาก่อนเลย490บาทเดี๋ยวผมลืมไม่ใช่ไรและนี่มีสีดำกับสีขาวนะครับที่จะมาขายที่อยู่ในมือคุณสีโรจน์นั่นคือเป็นสีดำนะครับสีดำครับนะครับคุณชูวัตรบรรยายความสำคัญของเสื้อตัวนี้มันแตกต่างจากเสื้อยืดทั่วไปยังไงมันแตกต่างยังไงไม่ต้องตอบเสื้อยืดไปใช้ไต่ไม่เอาแล้วนะนี่เหมือนเดิมใช้เนื้อผ้าเนื้อผ้าจับเนื้อผ้าเป็นยังไงเนื้อผ้าผ้าดีอยู่แล้วเนื้อผ้าดีเลยของวอยเนี่ยผ้าดีแต่ว่า
ไซส์เนี่ยไม่แน่ใจนะฮะถึง 2XL ใช่ไหม 2XL แปลว่าอย่างน้อยเป็นเสื้อที่คุณไม่เคยเห็นประยุทธ์ใส่ใส่แล้วพุงออกไหมเฮ้ยแต่มันถ้าซีโร่ล่ะใช่ถ้าผมไม่ใช่ไอ้นี่ผมไม่เกี่ยวเลนเดอร์แต่ว่านี่ที่อยู่ในมือผมคือไซส์ M มันแสดงว่ามันใหญ่เหมือนกันนะคุณซีโร่อันนี้คือ M เหรอใช่ทำไม M มันดูใหญ่อย่างนี้วะเขียน M เนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมค้างไว้ให้คุณผู้ชมเห็นนี่คือ M ทำไม M มันดูใหญ่ของคุณซีโร่ไซส์อะไรนั่นก็น่าจะ M นะ L L เออมันก็ดูไม่ต่างมากเนาะไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวลองเอาไซส์ตัวเลขมาบอกเขาจะมีตัวเลขอยู่ครับเล็กสุดคือไซส์อะไรครับพี่สุ M คือเล็กสุดแล้ว M เล็กสุดเหรอไม่มี XS เหรอเออสุภาพสตรีใส่ผู้หญิงไซส์60หนัก50กิโลก็อาจจะใส่แบบโอเวอร์ไซส์อย่างเงี้ยใส่ S หรือไม่ก็ XS ไปทำน้ำหนักมาก่อนมาใครมาซื้อครับก็ไม่ได้บูลลี่ไม่ใช่เดี๋ยวเขาตัวเล็กใส่ไม่ได้ทำยังไงอ่ะแต่เนื้อผ้าดีบอกเลยผ้าของบอยเนี่ยเนื้อผ้าดีครับ M 640นะฮะก็ไล่ไปครับหา XL ก็จะอยู่ที่64ครับ4ก็อันนี้นะฮะ your voice matters โบยเลขผิดไม่รู้เรื่องอ้าวไม่เป็นไรก็490บาทนะครับ490บาทมี2สีเท่านั้นข้างหลังเป็นแหลมไม่มีไม่มีนะข้างหลังไม่มีอะไรครับ your voice matters เริ่มเมื่อยนะครับก็490บาทแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่2อย่างครับคือ Hazelnut นะครับ3แถม3แต่อันนี้สวยจริงนะครับคือวันจัดรายการใส่ถึงจะจัดตาสว่างด้วยนี่มีพี่คนหนึ่งแกโทรจากเมืองนอกว่าจะขอซื้อเลยแต่ก็เลยใจเด็ดขอให้เลยสีส้มไอ้สีขาวสีดำเท่านั้นเหรอไม่ทำส้มกับแดงเลยเหรอไม่มั้งก็ขาวดำนี่แหละส้มกับแดงไปเลยกล้าๆเราดารู้อยู่แล้วเชียร์สองพักไปเลยนะครับแต่ก็นี่ครับคองแคง139บาทนะครับโปรโมชั่นยังมีอยู่แล้วก็เฮเซลนัทช็อกโก้นะครับที่อยู่ด้านล่างคองแคงนี่3แถม3 139ไม่ใช่ใช่เฮเซลนัทฮาเซลนัทแต่3แถม3ของแข่งอ่ะ139ไงเอาพี่ผมพูดอย่างนี้จริงโอ้ตายแล้วเลขตัวเลขในหัวยิ่งเยอะอยู่แต่เสื้อตัวนี้ต้องยอมรับว่าผ้าดีจริงๆตกลงราคาเท่าไหร่ผ้าดีผ้าดีไม่ราคาเท่าไหร่490บาทคือที่บอกว่าดีคือเมื่อกี้เอาเสื้อวางตรงขาแล้วพับเนี่ยรู้สึกว่าผ้าเย็นเวอร์จริงๆห้องมันเย็นคุณลองจับดูผ้ามันเย็นจริงๆลองจับดูเย็นมั้ยเย็นคนเข้าใจผิดว่ามันเป็นผ้าแบบมันเย็นน่ะฟอกผ้าอะไรงั้นไม่แต่มันเย็นจริงไงอ๋อมันเย็นเพราะมันอยู่ในห้องแอร์ใช่มันอยู่ในห้องแอร์นึกว่าจริงเหรอเนี่ยนึกว่าจะซื้อไม่รู้จริงครับครับโอเคไม่มีใครก็โฆษณาเสื้อขายเสื้อผ้าเย็นหรอกอ้าวก็แบบผ้าเย็นนุ่นไปซื้อร้านสะดวกซื้อ7บาทเช็ดหน้าจะให้ประยุทธ์ไงคือแบบประยุทธ์ไปเดินเนี่ยมีปัญหาเรื่องผ้าใช่ไหมก็คุณซื้อเสื้อไว้ไปจะได้ไม่ต้องแบบใส่เสื้อยืดความแจ็คเก็ตเออเนี่ยเสียตูครับซื้อไปครับเสียโบซื้อให้เสียตูเขาหน่อยเสียป้อมได้ไหมเสียป้อมโฮสเนี่ยเสียป้อมพุงใหญ่ไม่ต้องซื้อครับรุ่นพี่โรงเรียนนะครับเอาพลเอกประวิตรครับโพสต์ข้อความฉบับที่10นะครับย้ำจุดยืนก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับชัยชนะที่ไม่ก่อความร้าวฉานนี่เป็นสิ่งที่เขาขายนะครับเพราะว่าหาเสียงมันเริ่มรุนแรงแล้วนะครับก็ยังย้ำคำเดิมนะท่านต้องไปบอกคุณชัยวุฒิก่อนนะที่ความเคารพนะครับจะเห็นว่าระดับผู้นำพรรคการเมืองเนี่ยกลับมาเล่นงานคนที่มีความคิดแตกต่างกับตัวเองด้วยท่าทีก้าวร้าวประโยคทุกบรรทัดไม่ต้องอ่านระหว่างบรรทัดเลยนะเขาบอกผู้นำไงไม่ชัยวุฒิไม่ใช่ไงอ๋อโอเคโอเครองหัวหน้าพรรคก็ยังไม่ใช่เนาะรองหัวหน้าพรรคมันเยอะทุกพรรคมีหมดเลยอ๋อไม่เป็นไรขนาดนะฮะเนี่ยนะครับในขับไล่ให้พ้นจากแผ่นดินไทยอ๋อนี่คือรู้เลยนะด่าพรรคไหนเนี่ยชัยวุฒิด่าไหมชัยวุฒิไปถึงขั้นนั้นไหมชัยวุฒิด่าแค่ชังชาติแต่ยังไม่ถึงขั้นไล่เขาด่าเยอะจนผมไม่รู้เขาด่าอะไรแต่ยังไม่ถึงถ้าไล่เนี่ยมีพรรคเดียวมีพรรคเดียวชัยวุฒิด่าแต่ยังไม่ไล่เน้นด่าเป็นหลักก็คือพรรคที่บอกเห็นต่างก็ไปอยู่เมืองนอกซะไปอยู่ต่างประเทศซะออกจากไทยไปเนี่ยเป็นบรรยากาศที่แบบชี้หน้าคนเห็นต่างเป็นศัตรูด้วยท่าทีของการปลุกระดมให้เกิดความแย้งแตกแยกรุนแรงมากขึ้นเรื่อยอันนี้ก็ชัยวุฒิกับพรรคผมว่าชัยวุฒิไม่เข้าขั้นชีรพันธ์ชัยวุฒิด่าแล้วดูแต่ตลกปกฮาดูแล้วมันขำว่าเอ้ยอะไรครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่ามีแต่พรรคพวกท่านเท่านั้นแหละฮะหรือไม่ก็น้องท่านนี่แหละคุยกับน้องท่านหน่อยนึงครับหรือคุยกับลูกน้องท่านหน่อยนึงใช่นะครับมันก็ไม่มีบรรยากาศของการเห็นต่างเป็นศัตรูแล้วนะครับก็พยายามนี่แหละก้าวข้ามความขัดแย้งคนที่น่าเชื่อถือก็คือคุณวิรัตนี่แหละใครพูดไรกูเซลฟี่อย่างเดียวไม่ยุ่งกับความขัดแย้งเน้นเซลฟี่บนเวทีเป็นหลักครับขนาดใส่เสื้อสียังแตกต่างกันแต่ท่านเนี่ยเซลฟี่ตลอดเลย คนนี้แหละเป็นคนที่จะขี้คายความขัดแย้งของพลังประชารัฐกับประชาชนไม่เคยด่าใครสนใจแต่เซลฟี่ก็คุณวิรัตในโคราชนี้ถือว่าตอนนี้นะปี66นี้ถือว่าเป็นคือน่าจะได้กับเขาก็ใหญ่มาตั้งแต่อยู่เพื่อไทยครับเขาก็เป็นคนใหญ่คนโตของเพื่อไทยคือแต่ว่ามันไม่รู้ปัจจัยตอนนี้ไม่มีหรอกที่จะ16ทั้ง
ยากยากโคราชไม่ค่อยมีอยู่แล้วโคราชมันยากครับนะฮะก็นี่แหละนะครับมีคำถามว่าผมจะทำอะไรผมอยากบอกว่าในความเป็นจริงนั้นผมทำเรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งมาก่อนหน้านี้แล้วทำเงียบๆใช้ความเป็นผมนะครับคำตอบในเรื่องนี้เห็นได้ไม่ยากครับจำได้ไหมตอนที่สภาเขาแก้ไขรัฐธรรมนูญจากเลือกตั้งบัตรใบเดียวมาเป็น2ใบนะครับแก้จาก500หาร500มาหาร100ช่วงนั้นขัดแย้งรุนแรงครับพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคเห็นไปในทางเดียวกันกับสวที่ไม่เอากับทางนั้นนะครับแต่ผมนี่แหละคือจะบอกว่าผมนี่แหละนะครับเป็นผู้นำพลังประชารัฐที่เป็นพรรคแกนนำรัฐบาลมีแรงกดดันมากมายอย่างที่รู้กันว่าแม้แต่ผู้นำในทำเนียบรัฐบาล ก็ส่งสัญญาณผ่านคนใกล้ชิดว่าเอาบัตรใบเดียวแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์หาร500เท่านั้นนะครับอันนี้เขาบอกเพื่อความได้เปรียบของพรรคร่วมรัฐบาลตัดโอกาสที่ฝ่ายค้านจะเป็นพรรคใหญ่แต่วันนั้นนี่แหละถ้าวันนั้นไม่มีผมประวิตรวงสุวรรณอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับผมเองนี่แหละที่เห็นว่าจะใช้อำนาจแบบนั้นไม่ได้ถึงเวลาที่ต้องจัดการให้การเมืองเดินหน้านะครับโดยยึดหลักประชาธิปไตยแต่ความยากอยู่ที่ว่าจะคุยอย่างไรให้เสียงส่วนใหญ่นั้นทำตามอย่างที่ผมเห็นนะครับยากตรงที่มีการโจมตีสว.ด้วยถ้อยคำรุนแรงมากมายจนมองไม่เห็นว่าจะดึงอารมณ์ให้กลับมาพูดกันดีๆอย่างเข้าอกเข้าใจกันได้อย่างไรนะฮะตอนนั้นแม้แต่ในพรรคพลังประชารัฐก็ยังมีแค่ไม่กี่คนที่เข้าใจแนวทางแบบที่ผมเชื่อว่าต้องยืนหยัดในหลักการประชาธิปไตยแต่ด้วยความเข้าใจในอนุรักษ์นิยมนะครับโอ้นี่คือฝีมือของคุณประวิตรหมดเลยนะเนี่ยฝีมือที่ทำให้เกิดบัตร2ใบครับแล้วหลังจากนั้นก็แตกพรรคไปอันนี้อยากจะถามคุณประวิตรว่าเสียดายไหมแต่ว่าในวงการการเมืองทุกคนก็เซอร์ไพรส์ท่าทีพลังประชารัฐจริงๆตอนนั้นใช่ก็คือในที่สุดเรื่องบัตร2ใบเนี่ยมันผ่านก็คือมันเป็นเรื่องที่แต่ตอนนั้นยังไม่มีรวมไทยสร้างชาตินะถูกไหมใช่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 แต่ตอนนั้นก็เป็นปริศนาที่คนก็งงถึงวันนี้ว่าทำไมพลังประชารัฐยอมกับเรื่องนี้ไงครับก็คือเอาตามข้อเท็จจริงก่อนก็คือมันก็เป็นแบบนี้อย่างที่พลเอกประวิตรพูดก็คือว่าพลังประชารัฐเป็นคนโหวตให้ผ่านเรื่องนี้จริงครับนะครับแต่โหวตให้ผ่านเรื่องนี้เพราะว่าพลเอกประวิตรสนใจเรื่องประชาธิปไตยหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นเป็นเหตุผลที่มาเติมที่หลังหรือเปล่าผมว่าอันนั้นคนละเรื่องกันโหวตให้เกิดเรื่องนี้มั้ยเนี่ยใช่แต่เหตุผลที่โหวตเนี่ยเป็นเพราะว่ามีความรักในประชาธิปไตยหรือเปล่าผมว่าไม่แน่ครับตอนนั้นอาจจะเป็นเรื่องการประเมินสถานการณ์เบื้องหนึ่งคือพลังประชารัฐมีโอกาสเป็นพรรคใหญ่นะครับ2ก็คือเรื่องของรวมไทยสร้างชาติความขัดแย้งกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการผลักดันเรื่องนี้บนสมมติฐานว่าถ้าเล่นเกมนี้เนี่ยพลังประชารัฐซึ่งรอบที่แล้วเป็นพรรคอันดับหนึ่งของฝั่งรัฐบาลเนี่ยจะสามารถเป็นพรรคอันดับหนึ่งที่เติบโตสู้กับเพื่อไทยได้นะครับผมคิดว่าต้องแยกเรื่องกันนะครับพลังประชารัฐทำให้เกิดผลโหวตแบบนี้ไหมเนี่ยข้อที่จริงมันเป็นอย่างนั้นแต่เหตุผลที่ทำให้เกิดอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะความรักในประชาธิปไตยอย่างล้นเหลือหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่เป็นเรื่องแท็กติกทางการเมืองมากกว่าว่าประเมินว่าถ้าเล่นแบบนี้พลังประชารัฐจะได้ประโยชน์มากกว่ามีโอกาสจะเติบโตเป็นพรรคใหญ่มากกว่าใช่นะครับแล้วก็มีโอกาสจะคงเชื่อว่าจะสู้กับเพื่อไทยได้อะครับนะครับซึ่งก็เป็นการประเมินสถานการณ์ที่ผิดใช่ตอนนี้มันพักเล็กพักน้อยเต็มไปหมดอ่ะณตอนนั้นพลังประชารัฐใหญ่จริงนะใช่แต่มันพังด้วยเวลารวดเร็วหลังจากที่ประยุทธ์ไม่เอาด้วยกับประวิตรใช่ใช่นะครับคือเขาอยากจะหวังว่าให้มันแข่งกันแค่2พักใหญ่นะคือพลังประชารัฐกับเพื่อไทยเขาเลยแก้ไป2ใบใช่แล้วถ้าประยุทธ์กับประวิตรยังอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็อาจจะแข่งกับเพื่อไทยได้มากกว่านี้นะมากกว่านี้เยอะเนาะใช่คือในสุดแล้วใน2คนนี้พอแยกแล้วดรอปทั้งคู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่เหตุผลที่ว่าเป็นเพราะผมเองนะอันนั้นไม่ใช่แน่นอนครับที่เห็นอย่ามาน้ำลายเลยครับไม่ใช่หรอกให้กระบวนการประชาธิปไตยมันทำงานหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับก็เคยเสนอท่านไปแล้วถ้าจะให้มันสุดให้มันคนอย่างเงี้ยถ้าอ้างเรื่องบัตร2ใบเนี่ยไม่คนไม่เชื่อหรอกต้องประกาศลบล้างผลพวงรัฐประหารเลยเอาคนกบฏเข้าคุกครับต้องอย่างนั้นแหละถูกไหมต้องอย่างนั้นเลยไอ้คนทำประยุทธ์ประวิตรต้องเล่นใหญ่ใช่ยอมให้ตัวเองเป็นพันท้ายนรสิงห์อะไรก็ว่าไปจะอ้างนู่นอ้างว่ามาคือลบล้างผลพลประหารเลยเสนอตัวเองมอบตัวในฐานะกบฏครับประวิตรบอกผมไม่ได้ทำประยุทธ์มันทำผมแค่ช่วยเอาอังงั้นทั้งนั้นก็เอาตู่เอาใครทำมาลบล้างผลพลแล้วก็เริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยอย่างนั้นน่ะถึงจะก้าวข้ามความขัดแย้งแต่ว่าเล่นแบบนี้มันไม่พอมันเหมือนกับแค่โหนไปแค่รูปหน้าปากจมูกคือมูฟเมนต์ทางการเมืองมันเลยจังหวะนี้ไปแล้วตอนจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ต่างฝ่ายต่างพร้อมปะทะแล้วว่าใช่มัน23วันคุณผู้ชมเห็นตัวเลขไหมเขาพร้อมมันต้องซ้อมกันแล้วเขาพร้อมจะปะทะกันคุณบอกก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยโจทย์นี้ไม่ใช่อารมณ์ตอนนี้ใช่ขนาดพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ซัดกันทุกวันเลยตอนนี้ซึ่งมันก็ไปควรจะเป็นอย่างนั้นแหละถูกไหมคุณพักการเมืองอ่ะถูกไหมฮะนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะยอดเข้าถึงโพสต์ของคุณประวิตรเนี่ยไม่ได้เยอะหรอกมันมาเยอะเวลาสื่อไปเล่นนี่แหละใช่ก็มันก็เป็นข่าวที่ต้องเล่นใช่ไหมการเลือกตั้งเราก็ต้องพูดถึงพรรคทุกพรรคถึงทุกพรรคนะครับแล้วนี่ระดับหัวหน้าพรรคซึ่งเคยเป็นพรรคใหญ่แล้วก็ยังเป็นหนึ่งใน5พรรคใหญ่ของประเทศอยู่เนี่ยก็ต้องพูดครับ
นะคุณชูวัฒน์ก็ตามมาในฉบับที่1อ่ะนะถูกไหมก็เอามาเอาใจพี่หน่อยว่าฉบับที่10แล้วผมเนี่ยรำคาญทีมที่เขียนให้พลเอกประวิตรเนี่ยไปเขียนให้มันสั้นๆผมว่าเขียนอย่าเกิน6ย่อหน้าคนอ่านน้ำมันเยอะไม่ใช่ว่าคนไม่อ่านคนไทยอ่านหนังสือน้อยไม่ใช่นะไม่ใช่แต่ว่าอันนี้มันเยอะเกินไปจริงไปหัดย่อความแล้วก็ไปหัดหาคนรีไลท์ดีๆไอ้คนที่เขียนเนี่ยเอาพูดตรงๆเขียนหนังสือไม่เป็นครับนะครับครับข้อความซ้ำซ้อนข้อความเยอะข้อความมินิ่งเลสเยอะพอยเลสเยอะครับคีย์เมสเสจไม่มีแต่ชิ้นนี้หนักสุดชิ้นนี้จริงมีไม่กี่พอยชิ้นนี้สั้นกว่านี้ได้เยอะครับชิ้นนี้เหมือนเขียนในโลกซึ่งแบบคิดว่าทุกคนมีเวลานั่งอ่าน1ชั่วโมงไงนะครับก็หรือว่าคิดว่าไม่มีใครอ่านเท่าไหร่ก็เขียนไปเถอะนะฮะอย่างนั้นก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานไงทางประวัติศาสตร์ถูกมั้ยเป็นการใช้ Facebook ในแง่สื่อสารที่ล้มเหลวทีมพลังประชารัฐเนี่ยครับไม่เวิร์กเลยพูดถึงพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเรื่องการหาเสียงเนี่ยนะครับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐนั้นพบว่าในช่วงปลายเดือนเมษาครับทั้ง2นั้นจะลงพื้นที่ภาคใต้เวลาใกล้เคียงกันนะครับในส่วนของคุณประยุทธ์นะครับจะไปจังหวัดตรังช่วงเช้าวันที่29เมษายนนะครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายขึ้นเวทีปราศัยที่พัทลุงค้างคืนที่หาดใหญ่จากนั้น30เมษายนพลเอกประยุทธ์ไปหาเสียงสตูลช่วงบ่ายกลับมาสงขลานะครับนะครับ ขณะที่พลังประชารัฐเบื้องต้นพลเอกประวิตรแกนนำพรรคมีกำหนดการหาเสียงตั้งแต่28เมษายนที่สงขลาและ29เมษายนที่นครศรีธรรมราชนะครับส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับนี่เป็นบรรยากาศการหาเสียงนะครับของพลเอกประยุทธ์นะครับเราแซวไปแต่ต้นรายการแล้วเรื่องไปยมราชนะฮะแล้วคุณชูวิทย์ไปเซอร์ไพรส์นะครับ คุณประยุทธ์ก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงประมาณช่วงเย็นนี่ลาราชการไปนะเมื่อวานลาราชการไปแต่ไม่เป็นไรมันก็เป็นช่วงเลือกตั้งนะครับแล้วก็หาเสียงที่สวนลุมนะครับไปสวนลุมไปเตะตะกร้อนะครับไปเตะแล้วก็คนที่เล่นด้วยอีกคนหนึ่งคือคุณธนกรใช่ไหมแล้วก็มีประชาชนที่เขาไปเล่นกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับที่ไปเล่นตะกร้อนะครับคุณธนกรนะอยู่ฝั่งซ้ายมือของคุณประยุทธ์ขวามือทางหน้าจอเนี่ยนะครับธนกรเนี่ยเขานักกีฬาเล่นฟุตบอลเป็นดาวหน้ายิงประตูเก่งนะฮะอันนี้ไม่ใช่เปรียบเปยอะไรนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมเขาเล่นกับสมศักดิ์ตลอดอันนี้เรื่องจริงโอเคแล้วก็นอกจากสมศักดิ์มีพลเอกชื่อดังท่านหนึ่งเล่นด้วยครับเป็นตำแหน่งระดับสูงโอเคซึ่งพูดชื่อไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ที่ตรงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวคุณประยุทธ์ไปแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนคุณประยุทธ์ไปนิดนึงใช่ไหมที่ตรงที่เขาก่อสร้างอยู่มีคนบาดเจ็บด้วยนะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของสวนลุมพินีแต่ว่าแต่ก็เล่นดูเล่นเป็นนะดูเล่นเป็นนะแต่ก็เตะคล่องแคล่วแล้วพลเอกประยุทธ์เพียงแต่ว่าร่างกายอาจจะไม่ไหวแล้วใช่ใช่ร่างกายความกะจังหวะอะไรเงี้ยมันไม่เท่าเดิมผมว่าคุณชมเกินไปเล่นเป็นเตะข้ามตะขายยังไม่ข้ามเลยเนี่ยไม่มันเป็นเรื่องของการควบคุมร่างกายมันไม่เท่าเดิมแต่วันนี้คุณเคยเห็นเขาเตะบอลที่ทำเนียบรัฐบาลไหมล่ะที่ลงกริ่งไปเตะบอลบอลหนาเบสิกแต่ว่าร่างกายผมดูแล้วบอลนี่เขาเล่นไม่เป็นแต่ตะก้อนนี่เขาดูเหมือนกับเคยตั้งวงเลยครับสมัยเล่นตั้งวงอะไรครับวงตะก้อนี่แหละวงอะไรวงตะก้อไอภาษาตั้งวงนี่มาจากตะก้อนะภาษาชงนี่ก็มาจากตะก้อนะผมว่าคุณเอาใจแกเกินไปภาพที่เราเห็นดูแกเล่นเป็นภาพแรกไม่ข้ามเด็ดภาพที่สองเตะออกนอกสนามคือตอนเล่นเป็นเนี่ยมันยังคิดว่าตัวเองหนุ่มอยู่แล้วเราก็จะคิดว่าเรายังเหมือนเดิมแต่ว่าร่างกายการควบคุมมันไม่เหมือนกันมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วแต่ความคิดสำนึกในการเล่นน่ะมันเหมือนเดิมแต่ความโมงด้วยไว้เป็นหมดเป็นหมดบอกแล้วตอนนี้ให้ทำอะไรทำหมดแล้วไม่ถูกเป้าเองคุณผู้ชมเหลือ23วันอย่าให้คุณประยุทธ์ทำอะไรให้ทำเลยทำเลยใช่ใช่ก็ไม่เคยได้เห็นแล้วเออนี่แหละเมื่อกี้ต้นรายการเราบอกแล้วอยากเห็นใส่เสื้อยืดใส่กางเกงยีนใช่ไหมแบบสกินนี่เหมือนที่คุณประวิตรใส่อย่างนั้นใส่ดูหน่อยแต่ก็อยากเห็นแต่ก็เป็นพฤติกรรมการเล่นตะกร้อที่แปลกนะใส่กางเกงขายาวรองเท้าหนังแจ็คเก็ตเล่นตะกร้อเขาไม่ได้เตรียมไปเขาไปสวนลุมแล้วเขาเห็นเขาเลยเป็นอีเวนต์เติมผมชอบจะผิดคุณจะมาขัดคอผมไหมครับ คุณตกลงคุณเชียร์ใครครับเนี่ย แจ็คเก็ตเนี่ยทำไมร้อนๆทำไมใส่ผมเชียร์ทุกพักใช่เชียร์อะไรก็ได้ที่อยู่ตรงข้ามสีโรดบอกเลยเชียร์ทุกพักโอเคว่ากันตามเนื้อผ้าเดี๋ยวก่อนพีรพันธ์เนี่ยรายการนี้ซะพีรพันธ์เซนคาเบียเนี่ยผมสงสัยว่าเซนคาเบียเนี่ยทำไมไม่ทำอะไรเรื่องเตะตะก้อแต่โยนให้ประยุทธ์เตะอย่างเดียวพีรพันธ์เตะไม่เป็นเหรออายุน้อยกว่าเขาต้องเยอะเตะไม่เป็นเหรอเขาโยนไหมพีรพันธ์โยนพีรพันธ์เป็นคนโยนเมื่อกี้ต้องดูการโยนด้วยบางทีโยนเนี่ยโยนไม่เป็นเองครับอย่าไปว่าประยุทธ์เป็นที่คนโยนอีกเหรอผมขออนุญาตใช้คำที่คุณชอบไปเรียกเขาหน่อยคือเขาดูท่าทางเขาดูแบบเดือดดาดาหลายรอบจริงนะไม่ถึงแม้กระทั่งการเล่นกีฬานะไม่ถึงว่าแบบ
มิสเตอร์บีนหุ่นเหินอะไรเขาก็ดูแบบนะตัวสูงตัวอะไรแต่แบบเห็นไหมเห็นไหมมันมีลูกที่ผ่านใช่ใช่อ๋อเราอ่ะคืออย่างนี้ผิดที่ voice แหละมันไปจับเอิ่มไปใช่ไหมใช่เอาภาพเลยเข้ามาไม่แล้วทำไมธนากรไม่ได้เตะสักลูกคือธนากรกลัวเตะแล้วไปโดนประยุทธ์หรือยังไงธนากรอยู่ฝั่งตรงข้ามผมเป็นธนากรได้เตะสักลูกเลยโอ้นี่ไม่ได้นะไม่ก็ชงเราวิเคราะห์กันจบเบรกเลยนะเอาก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะที่จริงอาจจะมีภาพคุณประยุทธ์แบบนะแบบจักรยานกาดฟาดอย่างเงี้ยแต่เราไม่เอามาออกไงผมชอบตอนช็อตแกมงนะผมอยากให้ลูกตะก้อไปโดนหัวแกแล้วแกมงบ่อยใช่ดิไม่แต่มันอาจจะไปเขย่าเรื่อง 84,000 เซลล์ไงมันอาจจะแบบทำให้เซลล์มันตามหลักฟิสิกส์ขยายเขย่าเยอะๆความร้อนแตกตัวไม่ขยายตัวฟิวชั่นขึ้นมาได้บุลลี่นะเราเด็กสายวิทย์คุยกันนะฮะนะครับรวมไทยสร้างชาติแพร่คลิปถือว่านี่ไหมผมว่านี้น่าเกลียดนะแพร่คลิปสังคมไร้เงินสด cashless society แล้วก็มีประโยคนึงใช้มานานแล้วพี่นิดโอ้ชื่อคนเนี่ยมีเต็มไปหมดนะมีพี่นิดด้วยอันนี้ไม่ควรอันนี้ไม่ควรนะครับนะใช้ได้เกิน4กิโลเมตรด้วยสร้างโอกาสให้คนตัวเล็กด้วยนะครับอันนี้ผมว่าใส่สูทนี่เหมือนจะล้อเศรษฐาเขาด้วยหรือเปล่าเนี่ยดูในคลายสีอะไรครับเนี่ยในคลายสีอะไรคนตัวสูงหน้าคล้ายๆด้วยเขาเล่นชัดมากเขาเล่นชัดมากไม่ค่อยเห็นแคมเปญที่ซัดตรงๆแบบไม่รักษามารยาทแบบนี้มีพักเดียวอันนี้มันเป็นการเริ่มธรรมเนียมที่ไม่ดีใช่ๆมันใกล้เลือกตั้งแล้วด้วยไงคือถ้าจบแค่ cashless society ยังพอพูดได้ว่ามันก็ผลงานเขาจริงใช่ไหมพอเขาทำเรื่องเป๋าตังค์มันก็คือทำให้คนคือต้องยอมรับว่ายุคอุตมะยุคประยุทธ์เนี่ยทำให้คนเข้ามาใช้แอปพวกนี้เยอะจริงเรื่องเป๋าตังค์ในประสบความสำเร็จจริงเรื่องโอนเงินของเขาประสบความสำเร็จจริงแต่ว่ามาแซะอย่างเงี้ยมันน่าเกลียดมันน่าเกลียดแล้วไม่ได้แซะพักเดียวแซะพักอื่นด้วยไงเอ้าแล้วโทษนะแล้วสุดท้ายพอคุณขึ้นภาพทีมเศรษฐกิจมาเนี่ยโทษนะสำหรับผมเนี่ยผมอาจอคติอยู่แล้วแต่มันไม่คอนวินซิ่งอ่ะคือตรงกลางเลยเป็นคุณประยุทธ์ความมือเป็นคุณสุพัฒนพงษ์อ่ะคุณจำเรื่องน้ำมันได้ไหมคุณจำเรื่องใช่ป่ะอันนี้น่าเกลียดอันนี้มันพรรคอื่นเขาแซ่พรรคใหม่อีกนอกจากคุณเศรษฐาเพื่อไทยเขาแซ่ผมเข้าใจว่ามีคุณพิธาด้วยอ๋อเหรอผมจำแซ่พิธาประเด็นอะไรผมจำไม่ได้ใช้ชื่อทีมอะไรสักอย่างนึงนี่แหละเออน่าเกลียดใช้อย่างเงี้ยทำไมเขาไม่แซ่บิ๊กป้อมบ้างอ่ะอาจจะมีไงผมจำไม่ได้มีพลังประชารัฐด้วยไหมดูก่อน cashless society มันผลงานพลังประชารัฐคนนี้มันคนของอุตมะเป็นคนทำนะรัฐบาลประยุทธ์ก็แคนดิเดตนายกคือใครอ่ะถูกไหมแต่คนก็ผลงานผมทั้งนั้นแหละจำไม่ได้เหรอเรื่องน้ำเรื่องอะไรตอนที่เขาไปเคลมมันก็ต้องผ่านการผ่านผมทั้งนั้นแหละแต่ทีมที่ทำมันคือทีมที่อยู่พลังประชารัฐยุคนี้มันไม่ใช่สุพัฒนพงษ์ทำอ่ะต้องยอมรับคนที่พัฒนา develop โปรเจกต์นี้ทั้งหมดคือทีมอุตมะแล้วก็ว่าอุตมะก็มาถูก brush up โปรเจกต์ทั้งหมดโดยนฤมลนฤมลเป็นคนทำ database อันนี้ต้องแฟร์กับทุกคนนะพลเอกประยุทธ์ก็รู้ว่าคุณเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องหรอกอุตมะทำแล้วนฤมลเป็นคนมาเคลียร์ระบบทั้งหมดให้มันสมเหตุสมผลในแง่สถิติมากขึ้นทั้งหมดทั้งมวลที่ทุกคนที่พูดถึงนี่เขาอยู่พลังประชารัฐอันนี้พลเอกประยุทธ์น่าเกลียดแต่ว่าพลังประชารัฐไม่ยอมแย่งเคลมเลยนะก็มีบัตรไอ้นี่สวัสดิการแห่งรัฐใช่ปะนี่มันทำให้การหาเสียงพลังประชารัฐเขาจะเสียเปรียบนะจริงๆมันคือทีมคนเขาเป็นคนคิดไงประยุทธ์รอบนี้น่าเกลียดหลายเรื่องอันนี้ไม่เหมาะแต่วันเป็นแกนมันเป็นแกนหลัก3แกนของแกงใช่ของประยุทธ์แต่ก็แบบมั่นใจมากเรื่องนี้ถ้าเกิดไม่มีเรื่องนี้ประยุทธ์ก็ไม่มีผลงานอะไรเรื่องเศรษฐกิจไงให้เคลมได้จ้างว่าเศรษฐกิจโตคนคงสร้างพื้นฐานเนี่ยถึงไหนแล้ว EC ก็อยู่ระหว่างเดี๋ยวก่อนระหว่าง EC ก็งานอุตมะครับอุตมะเนี่ยถูกดึงเข้ามาเพื่อทำ EEC แล้วสังเกตว่าพออุตมะหลุดเนี่ย EEC ไม่มีอะไรคืบหน้าก็นี่แหละทีมเนี่ยจะมาสานต่อให้มันคืบหน้าทีมคุณประยุทธ์และคุณสุพัฒนพงษ์แล้วก็ใครท่านนึงเสียงเลอะเทอะอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่มันน่าเกลียดตรงที่ว่าไอ้คลิปที่คุณมาใช้คุณโจมตีพรรคมันน่าเกลียดไปคุณเอาเนคไทสีนี้คุณใช้ชื่อนิดอย่างเงี้ยมันชื่อเล่นคุณเศรษฐาแล้วคนที่มาอยู่ในคลิปตอนจบที่เป็นคนของรวมไทยสร้างชาติไม่มีใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยคุณสุพัฒนพงษ์ก็ไม่เกี่ยวมันโอเคแหละผมว่าวุฒิภาวะสังคมไทยก็อาจจะเข้าใจได้ว่าแบบอาจจะอดกั้นกันได้แต่ว่าเฮ้ยแต่ละพรรคมันก็มีแฟนของเขานะเขาก็รักของเขานะไปกระทบกระทั่งกันอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีสร้างความขัดแย้งคือต้องตำหนิทีมที่ทำซึ่งเป็นทีมของคนคนหนึ่งซึ่งถ้ารู้ก็จะเข้าใจว่าทำไมงานออกมาแบบนี้โอเคอ๋อนี่เรารู้ไปถึงงานโปรดักชันว่าใครทำใครอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นทีมที่แย่นะถ้าทำงานแบบนี้ออกมานะคุณผู้ชมเนี่ยแหละดูผ่านรายการเรานั้นไม่ต้องไปหาดูเองหรอกนะครับอันนี้น่าเกลียดจริงๆนะคือแบบไม่เหมาะเลยอ่ะน่าเกลียดมากเมื่อวานนี้ที่คุณประยุทธ์ไปก็มีคุณชูวิทย์เราไปดูเรื่องคุณชูวิทย์บ้างแล้วก็เมื่อวานตอนเย็นเขามีงานที่เข้าสารใช่ไหมครับงานกัญชาเนาะที่เป็นพาเลทเป็นอะไรต่างๆก่อนคุณชูวิทย์จะไปที่เยาวราชไปที่นี่ก่อนไปเข้าสารก่อนแล้วก็อาจจะมีพูดตรงๆก็อาจจะมีพอไปต้านกัญชาเสรีเนี่ยนะครับก็โต้คารมกัน
นะครับตำรวจต้องเข้ามาห้ามนะครับ ที่เข้าสารคือเดี๋ยวย้อนให้ฟังงี้พอสักประมาณ 4:00 น.เขาเริ่มตั้งโต๊ะนะครับเปิดภาพร้านขายกัญชานะครับอันนี้คุณชูวิทย์นะเป็นคุณชูวิทย์นะไปรณรงค์ต่อต้านตั้งโต๊ะนะเปิดภาพร้านขายกัญชาที่มีการร้องเรียนว่าเปิดร้านขายกัญชานะครับให้กับเยาวชนด้วยนะเป็นผู้ขายด้วยซึ่งอยู่บริเวณโดยรอบถนนเข้าสารนะครับก็ไอ้ตรงนั้นแหละพอเขาไปจัดงานเนี่ยนะครับบรรยากาศการรณรงค์ต่อต้านกัญชาเสรีของคุณชูวิทย์ปรากฏมีประชาชนที่เห็นด้วยกับการต่อต้าน มาพูดคุยแจ้งปัญหาขอถ่ายภาพคุณชูวิทย์อันนี้ก็ไม่มีอะไรขณะเดียวกันมีกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนนะครับสนับสนุนแบบสุดตรงเลยกัญชาเสรีมายืนดูการรณรงค์ของคุณชูวิทย์และการเดินตรวจสอบของรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเนี่ยเข้ามาด้วยทำให้มีช่วงนึงที่กลุ่มต่อต้านกัญชาเสรีและกลุ่มสนับสนุนแน่นอนนะสองฝ่ายที่คิดต่างกันระดับสุดขั้วเนี่ยเกิดมีปากเสียงปะทะคารมกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในระดับใหญ่อะไรก็เล็กน้อยซึ่งทางผู้กำกับการนะสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามเข้ามาห้ามปรามขอให้อยู่ในความสงบนะครับก็นี้คืองานนี้เป็นงานนึงที่ชูวิทย์กับภูมิใจไทยสุประชัยใจสมุทรเห็นตรงกันว่างานนี้ไม่ควรจัดสุประชัยใจสมุทรก็แถลงว่าเฮ้ยงานนี้มันจัดไม่ได้นะมันไม่ใช่อย่างที่เราเสนอนโยบายว่าเรื่องกัญชาจะมากลางถนนกันอย่างนี้งานนี้ผิดกฎหมายนะครับคืองานนี้เป็นงานที่ชูวิทย์ไปแต่ไม่ได้ด่าภูมิใจไทยนะครับไปด่าคนจัดงานภูมิใจไทยก็เสียวเหมือนกันนะเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าคือตอนแรกบอกว่าจะโชว์แห่บ้องด้วยไงแต่ว่าเข้าใจว่าในงานไม่มีนะที่อะไรที่เสพผิดกฎหมายอ่ะมันเสพในที่สาธารณะไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ตอนแรกทำไมมันเป็นประเด็นว่าคนจะไปเอาแห่บ้องกันเราก็ไม่แน่ใจนะหรือว่าเขาไปปั่นกันก่อนเราไม่แน่ใจเกิดอะไรขึ้นหรือจริงตอนแรกมันจะมีจริงมันอาจจะมีจริงๆก็ได้อาจจะไม่ได้ดูจริงๆก็ได้อาจจะไม่สุดโชว์แต่ว่าจะแบบว่าใช่ป่ะถือบ้องแล้วก็คุณสุภชัยออกมาเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับภูมิใจไทยไม่อยากให้มันเกิดมันไม่ได้เอาไว้ใช้แบบนั้นครับมันแล้วตกลงงานเขาสูบโชว์กันในงานหรือว่าตกลงไม่น่าจะมีนะถ้ามีมันคงเป็นข่าวแล้วตำรวจเองก็เพราะว่ามันโดยกฎอะไรต่างๆมันยังมีระเบียบอยู่นะฮะว่ายังเรื่องกลิ่นเนี่ยผิดแน่นอนถ้ามีกลิ่นก็ผิดด้วยใช่ไหมผิดมันไปควันมันมีกฎสาธารณสุขออกใช่ใช่นะครับคุณชูวิทย์ตอนที่ลงที่เข้าสารเนี่ยนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งฮะคุณชูวิทย์เนี่ยนะครับเจอกับคุณพงษ์พศินหรือคุณอุ้ยซึ่งเป็นคนที่เป็นแกนนำจัดงานนะครับแต่ว่ายกเลิกไปเนี่ยเรียกได้ว่าไอ้จังหวะนี้ก็คือบิดปะทะกันเพราะว่าคุณพงษ์พศินเนี่ยเข้ามาคุยกับคุณชูวิทย์บอกว่าการที่ออกมาพูดว่ากัญชาไม่ดีไม่ดีเนี่ยซึ่งนายชูวิทย์ยืนยันว่าตนไม่ได้ต่อต้านแต่กัญชาพีแล้วรบกวนชาวบ้านที่ออกมาพูดว่าไม่ดีแล้วคุณอยากให้ลูกคุณสูบหรือเปล่าล่ะนะครับอันนี้คือคุณชูวิทย์พูดนะนะครับก็คุณอยากให้ลูกคุณสูบไหมล่ะคุณออกมาสับสนแบบนี้คุณจะมาจัดงานคุณจะมาเชียร์ให้มีการสูบอย่างเสรีคุณพงษ์พศินบอกว่าอ๋อลูกผมสูบอยู่แล้วนะลูกผมก็สูบนะครับขณะที่คุณชูวิทย์ย้อนถามกลับไปอีกว่าแล้วลูกคุณอายุเท่าไหร่คุณพงษ์พศินย้ำชัดกลับไปว่าผมทำถูกกฎหมายอยู่แล้วลูกผมบรรลุนิติภาวะแล้วนะมันเป็นสิทธินะจากนั้นคุณพงษ์พศินถามคุณชูวิทย์กลับว่าพี่อยากให้ลูกพี่สูบกัญชาหรือว่าสูบยาบ้าหรือสูบไอซ์คุณชูวิทย์ตอบกลับไปว่างั้นคุณก็สูบไปนะครับนะแล้วก็เรื่องของลูกคุณนะครับเป็นในประมาณนี้ก็บทสนทนาค่อนข้างเดือดอยู่ครับนะครับก็คุณชูวิทย์ต้องระวังคือเรื่องแบบอะไรที่มันไม่ใช่เป็นประเด็นทางการเมืองอ่ะครับไอ้ประเด็นแบบนี้มันเป็นประเด็นที่มันเป็นงานวันกัญชาโลกเขาจะรณรงค์เขาจะรณรงค์ให้ต่อยอดกัญชงกัญชาอะไรมันก็เขาก็ทำได้เพราะกัญชามันไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วอัตราอะไรที่เขาไม่ไปเสพคุณชูวิทย์ก็ไม่ควรเข้าไปในงานแบบนั้นมันอาจจะทำให้เกิดการปะทะกันได้เพราะเขาอ้างเป็นประชาชนเพราะกัญชามันถูกทำให้เป็นเรื่องการเมืองนะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในเวกัพไทยแลนด์ครับคำว่าไม่รู้เนี่ยไม่รู้จริงๆนะใจบรรดาแรงครับถ้าต้องการคนยังไงครับเราต้องการคนที่ทำได้ครับขอให้เลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์ได้ไหมคะเลือกพรรคอะไรเลือกพรรคอะไรเลือกตั้งครั้งนี้คือการเดิมพันชะตาชีวิต65ล้านคนลุงตู่อยู่ไหนพบช่วงพิเศษ Your Vote Matters 2023เจาะลึกรายเขตใครอยู่ใครไปบ้านใหญ่บ้านใหม่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณต้องเป็นนายกไม่ยกเลิก112จับลุงป้อมไหมไม่จับเพื่อไทยพักเดียวตามติดเวทีปราศัยนโยบายพักไหนโดนใจใครจะได้จัดตั้งรัฐบาลเกาะติดรายงานตั้งแต่ก่อนเปิดหีบจนรู้ผลคะแนนสุดท้ายกับพิธีกรข่าวมืออาชีพนักวิเคราะห์และทีมข่าวภาคสนามเฮ้ถ้าเรามี400คนเนี่ยมานั่งในสภาทำไงวะเนี่ยย่อยยับจนไม่รู้จะย่อยยับยังไง
พลตฟอร์ม Voice TVตาสว่างกรอบทุกแผ่นรสแน่นทุกชิ้นไม่ใส่แป้งไร้วัตถุกันเสียทานเล่นก็ได้ทานกับข้าวก็ดีหมูแผ่นตาสว่างใช้วัตถุดิบอย่างดีเลือกเฉพาะส่วนเนื้อที่ให้ความอร่อยขั้นสุดทานง่ายบรรจุในถุงซิปล็อกพกพาสะดวกหมูแผ่นตาสว่างมี3รสออริจินอลสไปซี่หม่าล่าพิเศษซื้อ5แถม1ราคาเพียง245บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th Your Daily Dose Smart Bottle Recover All Your Energy กระบอกน้ำสแตนเลส2ชั้นอย่างดีขนาดบรรจุ500มิลลิลิตรรักษาอุณหภูมิได้นานชิ้นละ330บาทกระบอกน้ำแบบสมาร์ทที่ชาร์จพลังให้คุณได้ตลอดทั้งวันสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thกาแฟสำเร็จรูปแบบพร้อมชงที่เราตั้งใจทำออกมากับส่วนผสมที่หอมอร่อยลงตัวสูตร Power กระตุ้นการทำงานของร่างกายทำให้เกิดความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าสูตร Acerola กระตุ้นผิวพรรณให้สวยงามเปล่งปลั่งสูตรไฟเบอร์กระตุ้นระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย Voice Coffee 3 in 1ชงได้ทุกวันหอมเข้มหวานมันทุกแก้วถุงละ10ซองราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ยกระดับความแซ่บจี๊ดจ๊าดสะใจกับน้ำพริกข่างกุ้งแซ่บลืมรสต้มยำความเปรี้ยวความเผ็ดที่เด็ดเหมือนยกหม้อต้มยำมาให้กินตรงหน้ากระปุกละ99บาทพิเศษกับโปรโมชั่นพ่นไฟซื้อ5แถม1ราคา495บาทเผ็ดกลางจงหายไปประชาธิปไตยจงกลับมาโทรเลย02-114-8114หรือบนเว็บไซต์ voicetv.shop ได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ชมกลับมาช่วงนี้นะครับเวกัพไทยแลนด์โพลประจำวันนี้นะครับศุกร์ที่21เมษายนถามผู้ชมว่านโยบายการศึกษาเอาของเพื่อไทยนะฮะเพราะเมื่อวานนี้เขาแถลงไงนะครับ อยากเรื่องไหนที่อยากให้เกิดขึ้นก่อนเลยเป็นอันดับแรก1คือแพลตฟอร์ม Learn to Earn นะครับ2คือโครงการ1อำเภอ1ทุนนะครับ3คือโครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษานะครับอันนี้โพลวันนี้ใช่ไหมครับครับ1อำเภอ1ทุนนี่คือโอดอสนะใช่ไหมตั้งแต่สมัยที่คุณทักษิณเคยทำใช่ไหมครับที่ให้ทุนไปนะเรียนในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนสรุปผลเวกับไทยแลนด์โพลนะครับเมื่อวานนี้ถามว่าการเลือกตั้งปี66คุณยังคงเลือกพรรคการเมืองเดิมกับเมื่อปี62ไหมเลือกพรรคเดิม 74% เลือกพรรคใหม่ 23% ยังไม่ตัดสินใจอยู่ดี 3% เมื่อวานนี้จริงเราคุยกันไปนิดนึงแล้วว่ามันใช้อันนี้วัดอาจจะไม่ได้ทีเดียวนะครับเพราะว่าเพื่อไทยครั้งที่แล้วส่ง200เขตไงแต่มาอย่างคนที่เลือกเพื่อไทยและเลือกพูดตรงเลือกไทยรัฐไทยสัตชาติครั้งที่แล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้ต้องไปเลือกพรรคอื่นที่อยู่ในพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันแทนนะครับมันก็เลยอาจจะการมันก็แหละจะคาดเคลื่อนหน่อยนะครับแต่นี้เป็นการหาความเห็นคุณผู้ชมนะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบนะครับเอาแค่เดิมไม่เดิมเนี่ยก็ประมาณนี้ได้อยู่ใช่ๆแต่ในการเลือกตั้งส่วนใหญ่คนก็จะคนที่เปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกก็เยอะนะเพราะว่าทุกการเลือกตั้งจะมีคนหน้าใหม่เข้ามาประมาณ 20-30% ซึ่งก็แปลว่ามีการเปลี่ยนพฤติกรรมทุกครั้งครับหลังๆนี้มันมีพรรคใหม่ด้วยใช่ๆใช่นะครับจากคนที่ดูจะเลือกยากผมยังมองว่าน่าจะเป็นพรรคอดีตพรรคร่วมรัฐบาลนะที่น่าจะเลือกยากกว่าไหมหมายถึงว่าแย่กันหมดอย่างนี้ไม่รู้เป็นไปถึงอะไรครับหรือมันดีไปหมดเลยยังไงปัดจะเลือกรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐดีหรือแม้กระทั่งภูมิใจไทยนี่ผมว่าเขามีฐานเสียงเป็นเฉพาะเจาะจงเนี่ยจะไม่มารวมด้วยแต่ว่าเนาะมันดูมีตัวเลือกเยอะ
เยอะกว่าฝั่งที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านในปัจจุบันที่เอาจริงคือใช่ครับถ้าคนลังเลก็ลังเลแค่สองผมว่าอาจจะต้องดูตามพื้นที่อย่างเช่นในกทมเนี่ยประชาธิปัตย์ในแง่โพลทั้งที่ประกาศแล้วกับไม่ประกาศเนี่ยประชาธิปัตย์มีสัญญาณขึ้นรวมไทยสร้างชาติไม่มีแต่ถ้าภาคใต้เนี่ยกับตลปัดกันภาคใต้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีสัญญาณขึ้นส่วนประชาธิปัตย์ไม่มีสัญญาณทรงๆโอเคคือไม่ได้บอกว่าใครชนะไม่ชนะนะครับพูดแค่ว่าใครขึ้นใครลงนะไม่ได้แปลว่าเขาจะชนะนะขึ้นตอนนี้อาจจะแพ้ตอนจบก็ได้ส่วนคนที่ลงตอนนี้อาจจะขึ้นตอนอาจจะชนะตอนจบก็ได้แต่ว่าคือมันมีโพสองของผมซึ่งโพสองของโพซึ่งมันเริ่มมีการพูดกันว่าหนึ่งก็คือเห็นสัญญาณว่าประชาธิปัตย์กทมเนี่ยมันขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้แปลว่าจะชนะนะครับก็ถามประชาธิปัตย์เขาต่ำอยู่แล้วขึ้นของเขาเนี่ยอาจจะไม่ชนะใครเลยก็ได้นึกออกไหมครับแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยถ้าขึ้นในกทมเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยเงียบสนิทครับนะครับคือผมไม่ได้ห่วงเรื่องการแข่งกันของฝ่ายเดียวกันมากไปกว่าตาอยู่คือตาอยู่เนี่ยใครมีโอกาสมากกว่ากันหมายถึงว่าอย่างภาคใต้เนี่ยเขาแข่งกันใช่ไหมเขาตัดคะแนนกันคนเลือกอะเลือกยากมากจะรวมไทยสร้างชาติดีหรือจะประชาธิปัตย์ดีแต่ทั้งหมดเนี่ยนะต่อให้อย่างนั้นก็ตามมันมีตาอยู่ขึ้นมาเนี่ยนะตาอยู่ก็เป็นฝ่ายนั่นแหละเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยไปเบียดแทรกในภาคใต้ยากมากครับคุณไปดูอีสานสิสมมติว่าคุณตีกันนะเพื่อไทยก้าวไกลนะภูมิใจไทยได้ไปมันเปลี่ยนซีกใช่ไหมถ้าเรานับภูมิใจไทยไปอยู่ซีกอนุรักษ์นิยมเดิมนะใช่ไหมมันก็เปลี่ยนซีกเปลี่ยนข้างเลยแต่ภาคใต้เนี่ยเขาขัดแย้งเขาแย่งคะแนนกันยังไงเนี่ยมันอยู่ในซีกนั้นครับนั้นถ้าเกิดว่าเราบอกว่ามีแค่2พรรคมีแค่2ซีกสองฝ่ายเนี่ยฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าเยอะนะครับคุณผู้ชมครับไปดูกกต.หน่อยนะฮะประธานกกต.แจ้งที่มาบัตรเลือกตั้ง2สีนะครับตั้งเป้านะครับไร้บัตรเขย่งนะฮะถ้ามีก็อยากให้มีน้อยที่สุดรอบนี้โอกาสจะมีมันน้อยกว่ารอบที่แล้วอยู่แล้วครับคือเขาแถลงทำไมเขาจะเพื่ออะไรก็คืออย่างนี้ประธานกกต.ชี้นะฮะสีบัตรเลือกตั้งไม่ซ้ำกับสีพรรคการเมืองนะครับตั้งเป้าลดบัตรเสียเหลือ 1% ยอมรับบัตร2ใบเป็นงานท้าทายพร้อมติวเข้มกปน.หรือว่าคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่ให้เกิดบัตรเขย่งล่าสุดเนี่ยบัตร2ใบมันไม่ใช่งานท้าทายนะครับประเทศนี้เลือกบัตร2ใบมานานมากเพิ่งจะมีปี62นี่แหละคือมันงานท้าทายของคุณเพราะคุณเป็นกกต.ใหม่แต่ประเทศนี้มันเลือกตั้งแบบบัตร2ใบมานานมากไองานท้าทายคุณนะคือไอ้คำนวณสูตรปาร์ตี้ลิสต์ครั้งที่แล้วเนี่ยผมบอกเลยท้าทายมากอันนี้ผมว่าคืออยากจะด่าฝ่ายการเมืองเลยว่ามันไปคิดฝ่ายคสช.นี่ไปคิดไอ้กติกาบ้าบอนี่มาเนี่ยไม่ใช่แล้วนะฮะแต่ว่าตกลงเรื่องเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่จะทำเรื่องทางไปรษณีย์เขาก็ไม่ทำนะแย่มากนะเรื่องนี้อันนั้นนั่นแหละคืองานท้าทายทำไมไม่ทำไม่อธิบายแล้วตกลงยังเป็นบัตรโหลอยู่ใช่ไหมบัตรโหลคือย้ำบัตรโหลย้ำอีกทีนึง400เขตเหมือนกันทั้งหมด400เขตทั่วประเทศบัตรแบบเดียวกันหมดสีเดียวกันหมดเลยทั่วประเทศมันถ้าจะโกงมันโกงไปล็อตประเด็นที่ผมไม่ได้บอกกกต.นะหมายถึงว่าจะมีคนหนึ่งที่พิมพ์บัตรซ้ำแล้วก็กาคะแนนเรียบร้อยอย่างนี้มันก็น่าจะขย่งได้ไหมขย่งง่ายไหมขย่งมันในความเป็นจริงมันไม่เคยมีการโกงขนาดนั้นในประเทศไทยหรอกขย่งมันจะได้กี่คนคุณจะขย่งกัน 400,000 คนเหรอ เพื่อจะได้ปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งคนเงี้ยเหรอโอเคแต่เขตเขตบัตรมันก็เหมือนกันหมดใช่มันก็ขย่งได้กี่คนมันขย่งกันไม่เท่าไหร่หรอกคุณตั้งคูหามกันง่ายอยู่แล้วแต่ว่าไอ้บัตรเสีย 1% ที่คุณตั้งเป้าเนี่ยกาผิดเบอร์คุณรู้หรือเปล่าว่าเป็นบัตรเสียคุณไม่รู้ใช่ใช่มันเป็นการลงคะแนนโดยลับการผิดเบอร์เนี่ยความหมายจริงๆมันคือบัตรเสียมันผิดเจตจำนงของคนที่จะเลือกเช่นผมอยากเลือกก้าวไกลไปเดินไปกาเพื่อไทยเนี่ยบัตรเสียไหมไม่เสียแต่ในความหมายของเจตจำนงมันเสียนะครับนะฮะแต่ว่าคือเสีย 1% เนี่ยคือขอให้กกต.รอดใช่แต่มันไม่ได้แปลว่าประชาชนรอบที่แล้วเสียกี่เปอร์เซ็นต์จำได้ไหมโอ้โหจำไม่ได้เลยแต่จะบอกว่าจะอยู่ที่ประมาณ5มั้งครับโหงั้นจาก5ไป1ก็ถือว่าเขาเป้าเขาเยอะเหมือนกันนะคราวที่แล้วไม่แน่ใจเอางี้ยังไม่แน่ใจดีกว่าแต่เอาแต่ว่าตัวเลขมันสูงอยู่คุณตั้งเป้าจะลดบัตรเสียให้เหลือน้อยที่สุดคุณทำกติกาให้มันง่ายแล้วก็เคลียร์ที่สุดก่อนให้มันง่ายคุณใช่มั้ยล่ะอันนี้มันดูย้อนแย้งไงนะครับ400เขตก็แทบจะเกือบ400เบอร์อ่ะนะใช้อย่างนั้นถูกมั้ยมีแค่ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์เดียวกันอะไรนะในสภามันไม่ยอมไงใช่ไหมคือสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านรอบที่แล้วเขาเรียกร้องคือเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันจริงๆกกต.เขาก็อยากให้เป็นแบบนั้นอุตส่าห์ไปคิดวิธีลอดช่องมาแล้วรัฐบาลเป็นปัญหารัฐธรรมนูญเป็นปัญหารัฐธรรมนูญที่แก้ไม่เสร็จแก้ไม่เสด็จน้ำครับคือต้องย้ำเพราะว่าเรื่องนี้คนด่ากกต.เยอะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ในสภาเองไม่แก้เรื่องนี้กันเองโหวตแล้ว
มันไม่ใช่แก้ไม่เสร็จมันรัฐบาลมันไม่เอานี่ใช่ไหมมันไปอาจจะมีความเสี่ยงในการขัดรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆที่เกี่ยวกับบัตร2ใบเนี่ยมันมีทั้งหมด4 5 6มาตราแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งเป็นร่างเดียวที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยดันสวดันไปหยิบร่างนี้มาซึ่งมันแก้แค่2มาตราแล้วมันก็ไม่ไปคุมไปถึงในเรื่องบัตรเบอร์เดียว2ใบเบอร์เดียวกันกกต.ก็ยังอุตส่าห์ไปช่วยคิดมาแล้วว่าโอเคเมื่อรัฐธรรมนูญมันกำหนดให้สมัครเขตก่อนแล้วค่อยสมัครปาร์ตี้ลิสต์นั้นคุณก็ไปสมัครเขตนะแต่ยังไม่ได้เบอร์แล้วค่อยมาเอาเบอร์ปุ๊บก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ปรากฏว่าเดี๋ยวบอกว่าคนก็เลยตีความว่าเดี๋ยวกฎหมายลูกจะขัดรัฐธรรมนูญอีกจะยิ่งทำให้การเลือกตั้งช้ากกต.พยายามแล้วครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่ากกต.พยายามแล้วต้องไปด่าให้ถูกคนไอ้เรื่องบัตรเขย่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญนะครับเขามีข้อมูลไงผมได้อ่านนิดนึงนะทราบดีว่าประชาชนให้ความสนใจบัตรเขย่งปี62เนี่ยนะครับตามข้อมูลที่มีเขย่งไป8หน่วยจากทั้งหมด 92,000 กว่าหน่วยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วประมาณ 0.01 ไม่ถึงด้วยซ้ำครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้มันไม่เกิดขึ้นเลยเป็น0ได้ก็ยิ่งดีนะครับขณะที่นะครับคุณอิทธิพรบุญประคองซึ่งเป็นประธานกกต.ท่านนี้แหละก็ยังบอกด้วยนะครับว่ากกต.กัดไม่ปล่อยนะฮะคนทำทุจริตเลือกตั้งส.ส.ชี้กรอบ60วันหลังเลือกตั้งไม่มีผลต่อการสืบสวนนะครับยันไม่มีปล่อยผีเร่งให้ตั้งรัฐบาลไปก่อนแล้วค่อยมาสอยทีหลังอะไรเงี้ยไม่มีนะครับตอนนี้มีเรื่องซื้อเสียงเข้ามาจำนวน8เรื่องนะฮะแล้วก็อีก15เรื่องเป็นการหาเสียงหลอกลวงนะครับโดยมาตรการการป้องกันกกต.ได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง423คนซึ่งผู้ตรวจการเลือกตั้งจะมีผู้ช่วยอีก1คนนะครับนอกจากนี้มีชุดเคลื่อนที่เร็วของตำรวจครับ ปฏิบัติหน้าที่15วันก่อนเลือกตั้งซึ่งจะเป็นกลไกที่ช่วยป้องกันการทุจริตได้นะครับอีกทั้งครั้งนี้อันนี้ประธานกกต.พูดเองนะมีอาสาสมัครมาจากไอลอแล้วก็มี B-Watch นะครับเข้ามาช่วยจะทำให้หูตาของเรากว้างขวางยิ่งขึ้นจะช่วยป้องกันในระดับหนึ่งนี่เขาคุณให้งบการมีส่วนร่วมเข้าไปไหมเนี่ยหรือเปล่าหรือเปล่าไม่ให้นี่ที่ลมแถลงว่ากกต.จะให้ทั้งหมดในประชาชนต้องฟันดิ้งใจกันเองใช่ลมแถลงไม่เคมอย่างเงี้ยว่าแบบเดิมเนี่ยกกต.สมัยก่อนมันมีกกต.ห้าคนนะมีคนนึงทำหน้าที่เรื่องการมีส่วนร่วมเลยนะสร้างเครือข่ายเลยนะมันถึงเกิดพีนงพุนพีเน็ตไงใช่ใช่อันนี้ก็มียุคนี้ไปเคมเข้ามาด้วยมีทั้ง6คนเนี่ยมันต้องมีมาสักคนนึงดูเรื่องนี้เขาไม่แล้วเขาใช้วิธีการบอร์ดเขาใช้วิธีกรรมการบริหารเลยนี่ไงการมีส่วนร่วมให้ป้ายมาติดดูรู้สึกลมแถลงเมื่อวานนี้นี่ใช่ไหมว่าแบบกกต.จะให้ประชาชนต้องไม่ซัพพอร์ตอะไรเลยพูดง่ายๆลงขันกันเองซึ่งเรื่องนี้ชาวบ้านก็บ่นกันเยอะนะว่าเอ้ยทำไมเราต้องไปทำงานซึ่งจริงๆกกต.ก็ควรจะมีงบช่วยเหลือแต่ที่เขามีงบอันนี้ด้วยนะชี้เบาะแสด้วยนะในกรณีถ้าพบการกระทำความผิดของผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะฮะอยู่ที่300,000ถึง1ล้านบาทครับฮะโอ้โหจำนวนสูงมากนะแต่สัญญาณของการทุจริตมันเริ่มมีนะครับในหลายพื้นที่เนี่ยตอนนี้มันมีเรื่องของการข่มขู่ผู้สมัครเนี่ยมันเริ่มเกิดนะครับในบางจังหวัดกับทางเหนือกับอีสานเนี่ยเริ่มมีครับเรื่องของการห้ามผู้สมัครบางพรรคเข้าพื้นที่เนี่ยเริ่มมีสัญญาณนะครับผมก็มีคนส่งข้อมูลมาให้เหมือนกันแต่เรื่องพวกนี้ในพื้นที่ชาวบ้านไม่กล้าแจ้งหรอกครับเพราะว่าคุณลองนึกถึงรูปธรรมสมมติเป็นอำเภอสักแห่งนึงในภาคเหนือที่แบบมันไม่ใช่อำเภอใหญ่แล้วคุณก็รู้ว่ามันมีผู้สมัครที่เป็นขาใหญ่ของอำเภอเนี่ยข่มขู่ผู้สมัครพรรคอื่นห้ามเข้าเนี่ยคุณคนในพื้นที่คุณกล้าแจ้งไหมล่ะถ้าเขาใหญ่ขนาดห้ามผู้สมัครของพรรคคู่แข่งเข้าพื้นที่ได้เนี่ยชาวบ้านจะกล้าเจอกับแก้แจ้งความหรือเปล่าครับส่วนเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้จริงครับส่วนเรื่องของการแจกใบส้มใบเหลืองกับผู้สมัครรับตั้งส.ส.เนี่ยนะครับถ้าหากกกต.พบนะครับว่ามีพยานหลักฐานเชื่อว่ามีการทุจริตนะครับและยังไม่ได้ประกาศผลกกต.สามารถแจกได้ทั้งนี้กกต.ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะให้ใบส้มกับใครกกต.ตัดสินตามพยานหลักฐานอันนี้แน่นอนอยู่แล้วจะมีการตั้งเป้าได้ในตอนนี้แล้วตัดสินตามหลักฐานแล้วทำไมคุณสุรพลพี่สุรพลแกโดนนะครับตามหลักฐานนะครับผมก็แย้งกันนะคือโดนฟ้องอยู่เนี่ยใช่ไหมเรียกค่าเสียหายทางแพ่งอยู่กี่ตังค์นะฮะคุณอิทธิพรก็บอกกรณีนี้เหมือนกันนะครับว่ากกต.พิจารณาเรื่องนี้บนข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะครับทีนี้ขอนิดนึงก่อนจะจบรายการขอถามว่ากกต.จะพิจารณาเหตุทุจริตทันก่อนการเลือกตั้งไหมคุณอิทธิพรบอกว่าจะทันหรือไม่ก็ไม่กระทบการดำเนินงานของกกต.อยู่แล้วเพราะเชื่อว่านะเพราะว่าจะเชื่อมโยงต่อการประกาศผลการเลือกตั้งเพราะว่าตามกฎหมายมันบอกไว้ว่าจะต้องประกาศผลภายในระยะเวลา60วันหลังเลือกตั้งถ้าสอบสวนไม่ทันก็สอบสวนต่อได้ซึ่งการสอบสวนหลังการประกาศผลเลือกตั้งจะไม่ได้แจกใบส้มแต่จะต้องแจกใบแดงแทนซึ่งเรื่องนี้ศาลฎีกาจะเป็นผู้ตัดสินนะครับหากครบ60วันแล้วนี่นักข่าวถามพิจารณาเรื่องร้องเรียนไม่ทันจะต้องปล่อยผีไปก่อนใช่ไหมเพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลคุณอิทธิพรในฐานะประธานกกต.บอกว่าเราคงปล่อยแบบนั้นไม่ได้เพราะจะเป็นการละเลยหน้าที่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและกระบวนการทำงานของเรานะครับผลเลือกตั้งก็ส่วนหนึ่งคุณผู้ชมอีก23วันเนี่ยนะครับ
ประกาศอ่ะ23วันไม่ใช่ประกาศเป็นทางการด้วยนะนับคะแนนใน 95% ก่อนแล้วค่อยประกาศเลยใช่ไหม60วันนะฮะที่เขาจะสอบสวนอะไรต่างๆทั้งหมดมีกรอบอยู่สอบสวนต่อก็ได้สอยที่หลังก็ได้แต่ยังไงก็ต้องภายในเวลากำหนดจริงๆในทางปฏิบัติแล้วคงยากประชาชนก็จะรอเอาอ่ะแต่เรื่องใบต้องให้เสร็จแล้วบัตรใบส้มนี่คุณจะต้องยกเลิกนะคือมันเป็นปัญหาจริงไม่รู้ว่ายังจะกล้าทำอยู่ไหมนะตกลง63ล้านต้องจ่ายแล้วใช่ไหมครับกกต.ต้องจ่ายนะไม่รู้อุทธรณ์อะไรอยู่ป่ะอุทธรณ์อยู่รู้สึกว่าวันนี้จะครบกำหนดฎีกาอุทธรณ์ก็แพ้แล้วครับคุณสมชายบอกแล้ววันนี้ครบละถ้าวันนี้ไม่ยื่นก็แปลว่าฎีกาไม่ได้แล้วครับนะฮะก็รอดูว่ายังไงเนาะใครรับผิดชอบปกติจะเป็นอย่างนี้ใครรับผิดชอบกกต.กกต.สำนักงานกกต.จ่ายไปก่อนแล้วสำนักงานกกต.ต้องเป็นโจทย์ครับซึ่งเงินของสำนักงานกกต.ก็มาจากภาษีใช่ใช่ใช่แต่สำนักงานคงไม่ไปฟ้องกรรมการกกต.แล้วครับเพราะว่าสำนักงานก็ต้องขออนุมัติกรรมการกกต.ให้ฟ้องกรรมการกกต.ด้วยเหมือนกันเพราะเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะฮะเอาหวังว่าไอ้เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลขากกต.จะไปขออนุมัติประธานกกต.ให้ฟ้องประธานกกต.มันทำได้ไหมครับครับนะฮะหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ติดตามอาจารย์สิโรจน์ต่อในตาสว่างนะครับวันนี้ผมกับคุณชวัฒน์ลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์นะครับสวัสดีครับ